ด้วยนวัตกรรมอาหารแปรรูปนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอภิรักษ์โกสโยธินครับผมครับสวัสดีท่านผู้ประกอบการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางทีมงานที่ได้กรุณาเชิญมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการแล้วก็คนที่สนใจในเรื่องของธุรกิจอาหารนะครับส่วนตัวเนี่ยจริงๆผมเรียนจบมาทางคณะเกษตรทางด้านฟู้ดไซน์เลยนะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะอยู่ดีมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาหารได้ยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาในช่วงก่อนที่มาทำธุรกิจเองเนี่ยนะครับก็มีโอกาสทำงานบริษัทข้ามชาตินะบริษัทที่เป็นแบรนด์จากต่างประเทศนะฮะที่หลายคนอาจจะเคยทานแล้วก็รู้จักกันนะครับก็คือมันฝรั่งยี่ห้อเลสนะครับก็เป็นธุรกิจที่ผมสตาร์ทอัพเมื่อประมาณสัก25ปีที่แล้วนะฮะก็คือมาตั้งบริษัทแล้วก็ไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกมันฝรั่งนะฮะทางภาคเหนือของประเทศไทยทำแบรนด์ยี่ห้อเลสนะฮะเราก็จัดจำหน่ายขายตามร้านโมเดิร์นเทรดปัจจุบันก็เป็นแบรนด์ที่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่หรือคนไทยแทบจะทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วจนกระทั่งเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับมีโอกาสได้กลับมาทำธุรกิจของตัวเองทีนี้ไม่ใช่มืออาชีพละไม่ใช่มืออาชีพที่ทำงานในบริษัทของคนอื่นแต่ว่ามาสตาร์ทอัพทำธุรกิจของตัวเองแต่อาจจะมาสตาร์ทอัพนะฮะเป็นผู้ประกอบการในยุคที่ไม่ใช่เป็นยุคเมเลเนียนะครับเป็นยุคแบบเบบี้บูมนะคือคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วไม่เหมือนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่นะซึ่งหลายคนก็เป็นคนรุ่นใหม่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ซึ่งมีแพชชั่นมีไฟนะฮะเติบโตมาในยุคเทคโนโลยีเติบโตมาในยุคโซเชียลมีเดียนะเพราะฉะนั้นวิธีคิดในการทำธุรกิจเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะแต่ว่าวันที่ผมตัดสินใจแล้วก็มาตั้งบริษัทวีฟู้ดประเทศไทยเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยก็มาดูว่าทิศทางความเปลี่ยนแปลงที่เกิดในโลกยุคใหม่เนี่ยนะซึ่งพูดตรงในโลกยุคนี้จริงแล้วคนส่วนใหญ่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นยุคเมเลเนียคือคนที่เติบโตขึ้นมากับยุคอินเทอร์เน็ตนะเติบโตขึ้นมากับยุคที่สามารถที่จะเซิร์ชข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่องนะสามารถที่จะท่องโลกอินเทอร์เน็ตเข้าไป Google แล้วก็เซิร์ชดูว่าวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็มีเทรนด์มีกระแสในโลกยุคใหม่เยอะมากนะครับที่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับในช่วงระยะเวลาประมาณอย่างน้อย 5-10 ปีที่ผ่านมาในเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในเรื่องแรกเนี่ยที่ผมคิดว่าจะมีความจำเป็นนะครับสำหรับคนที่สนใจอาจจะเป็น SME ซึ่งทำธุรกิจอยู่แล้วนะครับคนรุ่นใหม่ซึ่งอยากจะมาทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท WeFood ที่เราทำในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือการรู้จักความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกที่เราเรียกกันว่า Global Megatrendglobal mega trend ก็คือสิ่งที่เป็นแนวโน้มในโลกยุคใหม่นะที่มีความสำคัญที่จะมีผลกระทบ3เรื่องนะฮะอันที่1ก็คือกระทบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเนี่ยจะเกิดจากสิ่งที่เรียกกันว่าเป็น global mega trend เรื่องที่2ก็คือผลกระทบที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถือว่าเป็นกระแสในโลกยุคใหม่นะซึ่งคนยุคใหม่เนี่ยสนใจมากเดี๋ยวนี้เวลาเข้าร้านเซเว่นเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วซื้อเครื่องดื่มนะฮะเขาก็จะถามว่าเอาหลอดไหมนะครับเราก็ส่วนใหญ่จะบอกไม่เอาหลอดนะแล้วดูเป็นสิ่งที่เป็นคนร่วมสมัยมากนะครับเวลาซื้อน้ำแล้วก็ยกดื่มหรือมีแก้วมีกระบอกของตัวเองนะครับไปซื้อของเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีส่วนลดให้นะครับเดี๋ยวนี้ไปซื้อของไม่เอาถุงพลาสติกนะฮะหิ้วถุงผ้าไปนะนี่เป็นกระแสในโลกยุคใหม่นะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเวลาเราทำสินค้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่เขาสนใจก็จะทำให้แบรนด์ของเราหรือสินค้าของเราเนี่ยเป็นที่นิยมของคนในโลกยุคใหม่กับเรื่องที่3ก็คือ global mega trend ที่มีผลกระทบโดยตรงกับการทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้น global mega trend ก็จะมี3เรื่องนะฮะ1กระทบกับวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคอันที่2คือกระทบกับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็อันที่3ก็คือกระทบกับการทำธุรกิจของเราทีนี้กระแสใน global mega trend ที่ผมคิดว่าเรื่องแรกเลยนะครับที่วันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะดึงมาใช้นะครับในการทำธุรกิจของเราก็คือกระแสที่เรียกกันว่า health and wellness นะครับก็คือในเรื่องของสุขภาพอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะครับผมตื่นแต่เช้ามาเมื่อวานเชื่อว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันก็คือฝนตกรถติดนะครับ
ไม่รู้ว่าใครติดอยู่แถวไหนนะผมติดอยู่แถวสี่แยกปทุมวันนะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงรถไปไม่ได้นะกระโดดขึ้นรถไฟฟ้าจากตรงสถานีตรง MBK สามที่ลาแห่งชาติแล้วก็แป๊บเดียวนะไปที่ Emporium แต่ว่าหลายคนก็ยังติดอยู่ในติดอยู่ในถนนนะเมื่อเช้าไปวิ่งที่สวนลุมนะก็มีฝนตกเล็กน้อยแต่ว่าคนไปวิ่งเยอะมากนะครับถ้าใครสนใจเรื่องสุขภาพนะเดี๋ยวนี้กระแสเรื่องการวิ่งขี่จักรยานนี่ก็เป็นที่นิยมของคนไทยทั้งในกรุงเทพแล้วก็ทุกเมืองในต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้ไปวิ่งก็จะเจอคนไปวิ่งเยอะมากนะก็แปลว่าอันนี้เป็นกระแสเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือคนไทยยุคใหม่เนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพแล้วคำว่าคนไทยยุคใหม่นี่ไม่จำกัดอายุนะอย่าไปรู้สึกว่าคนไทยยุคใหม่แปลว่าต้องเป็นคนในยุคมิลเลนเนียนะเช้าๆนี่ไปดูเนี่ยมีขอประทานโทษนะอาเจกอาแปะอาม่าอยู่ในสวนลำมวยจีนออกกำลังนั่งจิบน้ำชานะคืออยากมาใช้ชีวิตนอกบ้านแทนที่จะนอนติดเตียงนั่งรถเข็นอยู่ที่บ้านเนี่ยให้ลูกหลานพามานั่งตามสวนสาธารณะคนที่ทำงานอยู่ในแถบแถวสีลมสาทรทำงานอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้นั่งรถไฟฟ้ามาแล้วก็เย็นเย็นก็มาวิ่งที่สวนลุมใครมีลูกเช้าเช้าเมื่อเช้าผมเองก็มาเข็นรถนะครับเข็นรถพ่อแม่ผู้สูงอายุเข็นรถลูกๆที่เป็นเด็กๆมีสนามเด็กเล่นอยู่ในสวนลุมก็เอาลูกมาปล่อยแล้วก็วิ่งเล่นแปลว่าคนทุกยุคทุกสมัยในโลกยุคใหม่ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นคนอายุน้อยก็คือใส่ใจเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจในเรื่องของ global health trend ที่เกิดแล้วก็เป็นกระแสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยก็จะทำให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเนี่ยขายดีนะครับขายดีเอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเครื่องดื่มเนี่ยถ้าเป็นเครื่องดื่มสมัยใหม่เนี่ยนะครับเช่นถ้าบอกว่าหวานน้อยนะครับไม่มีน้ำตาลอย่างนี้ขายดีนะซึ่งสมัยก่อนเราจะมีความเข้าใจว่าคนไทยชอบกินหวานใช่ไหมครับคนไทยชอบกินหวานกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังใส่น้ำตาลเลยนะซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกนะที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วใส่น้ำตาลหมายความว่าถ้าเราไปในต่างประเทศนะญี่ปุ่นก็มีนะกินโซบะกินราเมงก็ไม่มีใครใส่น้ำตาลมีประเทศไทยเนี่ยมีพวงที่อยู่ตามร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะมีน้ำตาลมีน้ำพริกมีปลามีน้ำปลานะครับแต่ว่าคนไทยใส่น้ำตาลกินกาแฟเนี่ยเมื่อก่อนคนไทยก็ต้องกินใส่นมข้นใส่น้ำตาลนะฮะก็คือเป็นกาแฟที่มีนมข้นหวานอยู่ข้างล่างแล้วก็คนแล้วต้องคนเสียงดังๆนะครับให้รู้สึกว่ากำลังจะกินกาแฟแล้วแล้วก็จะหวานมากแต่เดี๋ยวนี้หลายคนก็กินกาแฟเปลี่ยนจากกาแฟใส่นมมาเป็นกาแฟดำแต่ยังใส่น้ำตาลตอนหลังก็คือกาแฟดำใส่น้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลแบบบราวน์ชูการ์น้ำตาลไม่ขัดสีหรือบางคนเดี๋ยวนี้กินกาแฟดำแบบอเมริกาโน่ร้อนแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลแปลว่าอันเนี้ยคือพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปจากกระแสที่เรียกว่า health and wellnessนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจแล้วเราเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแบบนี้จะทำให้เรารู้ว่าเราควรจะออกสินค้าและบริการหรือแบรนด์สินค้าของเราควรจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งที่มีความสำคัญมากเรื่องที่สองที่มีความสำคัญก็คือภาษาอังกฤษเรียกว่า urbanization นะก็คือกระแสความเป็นเมืองนะครับกระแสความเป็นเมืองแปลว่าในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองเอาเป็นว่าง่ายที่สุดก็คือในกรุงเทพมหานครหรือตามเมืองใหญ่ๆในทุกจังหวัดนะครับอย่างเวลาเราไปเชียงใหม่ไปขอนแก่นอุดรโคราชนะครับชลบุรีไปพัทยาไปหาดใหญ่ภูเก็ตนะครับแบบนี้จะเห็นว่ามีการพัฒนานะครับเขตเทศบาลเมืองเขตเทศบาลนครนะหรือตัวเมืองซึ่งจะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปตามกระแสที่เรียกว่า urbanization แปลว่าเมืองเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของการดึงดูดคนเข้ามาเพราะว่าเมืองเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของโอกาสเป็นโอกาสในการเรียนหนังสือพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือที่ดีก็จะส่งลูกไปเรียนหนังสือในเมืองนะซึ่งแน่นอนเราก็ไม่อยากเห็นนะความแตกต่างของคุณภาพการศึกษานะครับที่มีความแตกต่างระหว่างในกรุงเทพในเมืองใหญ่กับในชนบทแต่ก็ต้องยอมรับว่าในชีวิตจริงเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะเมืองก็จะมีโอกาสสำหรับลูกหลานที่จะมาเรียนหนังสือในเมืองเยอะสองเมืองเนี่ยจะเป็นเรื่องโอกาสของการทำธุรกิจการทำมาหากินคือพูดง่ายเมืองส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมของโอกาสในการทำธุรกิจจุดศูนย์รวมในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจแล้วในโลกยุคใหม่เนี่ยหรือในช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่าเมืองเนี่ยหลายเมืองก็จะเป็นจุดที่พูดง่ายดึงดูดนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาเที่ยวเที่ยวกรุงเทพเที่ยวเชียงใหม่เที่ยวภูเก็ต
นะครับเที่ยวอีสานก็ไปโคราชไปขอนแก่นหรือตอนหลังอาจจะมีกระแสที่อาจจะไม่ใช่เมืองอย่างเดียวนะเวลาไปเที่ยวก็อาจจะไปเที่ยวที่มีแหล่งวัฒนธรรมนะครับมีเอกลักษณ์นะครับเป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนแต่ว่าจริงๆเอากลับมาเรื่อง urbanization เรื่องเมืองเนี่ยเมืองก็จะเป็นจุดที่จะทำให้พูดง่ายเป็นเรื่องของโอกาสเรียนหนังสือโอกาสทำมาหากินโอกาสเศรษฐกิจโอกาสในเรื่องของรายได้ต่างๆเพราะฉะนั้นพอเวลามีแบบนี้ก็จะทำให้ในเมืองเนี่ยนะมีคนอยู่เยอะนะครับอย่างในกรุงเทพเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงคนในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเราก็บอกว่าคนที่มีทะเบียนบ้านในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณไม่เกิน6ล้านคนแต่ถ้ารวมคนที่อยู่ปริมณฑลคือทำงานในกรุงเทพแต่มีบ้านอยู่สมุทรปราการนะครับมีบ้านอยู่แถวบางนาแถวเนี้ยนะครับหรือมีบ้านเลยเข้าไปนั่งรถไฟฟ้าแล้วไปถึงปากน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ไปซื้อหมู่บ้านจัดสรรมีบ้านอยู่แถวเมืองนนท์แถวเส้นรัตนาธิเบศรมีบ้านอยู่แถวรังสิตมีบ้านอยู่แถวนครปฐมเนี่ยอันนี้เรารวมเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยรวมประมาณ10กว่าล้านคนบวกฝรั่งนะครับหรือคนต่างชาติที่มาเป็นเอ็กซ์แพดนะครับใช้ชีวิตในกรุงเทพมาทำงานมาเรียนหนังสือนะครับบวกนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วโลกเนี่ยแปลว่าในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยมีคนปาเข้าไปมากกว่า10ล้านอาจจะ12 15ล้านคนนะแบบนี้เป็นตัวอย่างว่ามันก็จะเป็นโอกาสของการทำธุรกิจแล้วเวลาคนมาอยู่มากๆในเมืองเนี่ยเหมือนทางเหนือนะฮะถ้าเราบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยเชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่และปริมณฑลคือมีคนจากลำพูนลำปางนะครับแพร่น่านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยส่วนใหญ่บางทีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็มาดูหนังมาเดินห้างนะฮะมาใช้ชีวิตส่งลูกมาเรียนหนังสือที่เชียงใหม่ที่ขอนแก่นก็ไม่ต่างกันนะครับที่หาดใหญ่ที่โคราชคล้ายๆกันเพราะฉะนั้น urbanization ก็คือวิถีชีวิตของความเป็นเมืองเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยต้องปรับตัวนะฮะอย่างถ้าจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพมหานครเมื่อวานตอนเย็นตอนรถติดตอนฝนตกหนักนะแบบนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจวิถีชีวิตคนในเมืองว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรหนึ่งเขาต้องการความสะดวกถูกไหมเวลาน้อยนะเช้าๆเนี่ยคนตื่นมาบางคนบ้านอาจจะอยู่แถวเมืองนนท์สมุทรปราการศรีนครินทร์แต่ว่าต้องมาเรียนหนังสือต้องมาทำงานอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยนะสิ่งที่เขารีบก็คือว่าสิ่งที่เขาใช้ชีวิตอยู่คือรีบถูกไหมตื่นแต่เช้านะหลายคนขับรถมาจากหมู่บ้านที่อยู่ด้านนอกนั่งกินข้าวในรถนะครับเวลาติดไฟแดงนั่งแต่งหน้าในรถนะครับแล้วต้องส่งลูกไปเรียนหนังสือแต่เช้านะอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองบางคนโชคดีหน่อยนะครับไม่ต้องขับรถมารถติดแต่ว่าเอารถไปจอดแล้วขึ้นรถไฟฟ้านะขึ้น BTS ขึ้น MRT แล้วก็มาทำงานอยู่ในเมืองแบบนี้เป็นวิถีชีวิตที่เราเห็นหรือไปยืนรอรถไฟฟ้าเนี่ยเราจะเห็นคนสมัยใหม่นะฮะจะเห็นว่าใช้กระเป๋าแบ็คแพ็คใช้กระเป๋าแบ็คแพ็คเห็นไหมครับสมัยก่อนไม่มีหรือมีแต่ว่าน้อยก็ต้องเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กนักศึกษาใช้แบ็คแพ็คเดี๋ยวนี้คนอายุเยอะๆก็ใช้แบ็คแพ็คเห็นไหมครับเพราะมันปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองนะหรือคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาซื้ออาหารเครื่องดื่มเนี่ยนะต้องมีเวลาเยอะนะสามารถแวะกินข้าวต้มปลาท่องโกนะครับแวะกินอาหารตามร้านได้แต่เดี๋ยวนี้ยากมากง่ายสุดก็คือว่านั่งรถไฟฟ้าต่อวินมอเตอร์ไซค์นั่งรถตู้แล้วไปทำงานก็แวะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแวะร้านเซเว่นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะฮะซื้อแซนด์วิชซื้อขนมกินกาแฟนะครับอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนเมืองแปลว่าแบบนี้ถ้าเราเข้าใจวิถีชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะได้ดูว่ามันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับความต้องการของคนเมืองยุคใหม่เดี๋ยวนี้คนเมืองยุคใหม่นะครับก็เป็นกระแสที่3นะครับก็คือในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเรื่องทุกคนนะครับซึ่งเชื่อว่าในห้องนี้นะอาจจะเรียกว่าเป็น 100% แล้วกันนะฮะ1ก็คือว่ามีโทรศัพท์มือถือทุกคนตื่นเช้านะครับดูอายุได้เลยนะครับว่าถ้าตื่นเช้ามาแล้วแทนที่จะเข้าห้องน้ำแปรงฟันหยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเนี่ยก็หยิบมือถือมาแล้วก็เปิด LINE แล้วก็ส่งดอกไม้นะครับวันนี้ก็สีม่วงสวัสดีวันเสาร์นะครับก็แปลว่าอายุอาจจะประมาณเบบี้บูมเมอร์หน่อยนะชอบส่งดอกไม้สวัสดีวันเสาร์นะหรือถ้าเป็นโลกยุคใหม่หน่อยก็หยิบมานะครับแล้วก็เปิดดูว่าวันนี้มีใครแชทมามีใครส่งไลน์มานะครับคือเอาเป็นว่าชีวิตของคนไทยยุคใหม่เนี่ยนะฮะที่เขาเรียกกันว่าติดโซเชียลเนี่ยแปลว่าใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์สามารถดูข่าวได้เลยใน Twitter นะดูแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่ต้องรออ่านหนังสือพิมพ์ถูกไหมเหมือนสมัยก่อนอ่านหนังสือพิมพ์เวลาดูข่าวต้องดูข่าวตอนเช้าดูข่าว2ทุ่มดูข่าวทุ่มหนึ่งเดี๋ยวนี้ดูข่าวได้24ชั่วโมงอะไรเกิดขึ้นทั่วโลก24ชั่วโมงเรารู้ได้เลยนะครับในโทรศัพท์มือถือของเรา
ดังนั้นสินค้าและบริการที่โฆษณาสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆที่มีงบการตลาดงบโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะๆถึงจะไปจ้างเอเจนซี่โฆษณานะฮะทำแบรนด์ทำโฆษณาหนังโฆษณาไปซื้อโฆษณา30วินาที15วินาทีนะครับไปซื้อโฆษณาหลังละครนะครับละครช่อง3ช่อง7นะฮะรายการข่าวนะครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ายุคสมัยใหม่พอมันเปลี่ยนไปในโลกยุคโซเชียลมีเดียเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าหนังสือพิมพ์นิตยสารเนี่ยนะครับปิดตัวไปเยอะมากเห็นไหมครับทยอยปิดมาหลายปีแล้วแม้แต่สำนักเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีเดียในยุคนึงที่บอกว่ามีการประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลนะหลายคนก็ไปประมูลโทรทัศน์ดิจิทัลจากเมื่อก่อนมี3 5 7 9 11ไทย PBSก็จะมีโทรทัศน์ดิจิทัลโทรทัศน์ดาวเทียมเยอะมากเป็น 20-30 ช่องแต่ว่าพอคนไม่ดูโทรทัศน์นะคนดูมือถือเนี่ยนะครับโทรทัศน์ก็ไม่มีโฆษณาเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับต้องปิดนะหรือคืนช่องนะฮะอย่างช่อง3เนี่ยมีอยู่3ช่องนะครับ3 HD 3 SD นะฮะแล้วก็3 Family นะฮะเป็นช่องเด็กอยู่ไม่ได้นะครับ Grammy มี2ช่องนะฮะ GMM 25มีช่อง1นะครับก็ต้องมีผู้ร่วมทุนมาเห็นไหมครับอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียแปลว่าถ้าแบบนี้เราทำสินค้าแล้วเราไม่เข้าใจนะเราก็ยังทำในแบบวิธีเดิมๆนะครับก็ออกแบบสินค้าและบริการเอาเป็นว่าเอาสะดวกโรงงานทำอะไรได้ก็ทำสินค้านั้นนะแล้วถ้าโรงงานทำอะไรได้ทำสินค้านั้นเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเครื่องจักรของเราโรงงานสายการผลิตของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็จะทำสินค้าออกมาแล้วก็ขายได้น้อยนะครับพอขายได้น้อยกำลังการผลิตที่เรามี 100% ปกติถ้าขายดีอาจจะอยู่ที่ 70-80% utilization ของ capacity เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับเหลือ 50-30-20 ก็แปลว่าธุรกิจเราเนี้ยต้องปรับตัวนะปรับตัว2แบบอย่างวันเนี้ยเรามาเดินงานนะ OEM Expo เนี่ยก็แปลว่าธุรกิจที่มีโรงงานอาจจะต้องปรับตัวว่ารายได้สมัยก่อนอาจจะมาจากการผลิตสินค้ามีแบรนด์ตัวเองแล้วไปขายผลิตได้ประมาณ 70-80% ของเครื่องจักรแต่เวลาโลกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ายอดขายตกลงถูกไหมการแข่งขันสูงเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อต้องจ่ายมาจิ้น 30-40% นะครับกำไรเนี่ยเหลือน้อยมากถ้าไปอยู่ในแคปที่มีการแข่งขันสูงเนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับงบการตลาดงบเทรดโปรโมชั่นอะไรพวกนี้จะมีปัญหาหมดนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่โรงงานต้องปรับตัวเช่นรับจ้างผลิตเป็นแบบ OEM ส่งออกไปขายต่างประเทศนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียหรือถ้ามองในมุมบวกแปลว่าก็จะทำให้เกิดเท่าแก่น้อยเท่าแก่ยุคใหม่ที่สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะครับเหมือนที่เราเห็นนะขายของออนไลน์นะคือไม่ต้องมีโรงงานไปจ้างผลิตได้เพียงแต่ว่ามีไอเดียนะยุคสมัยใหม่เนี่ยคือ1ต้องมีไอเดียกับ2ก็คือรู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในกลุ่มที่เราอยากขายของเนี่ยที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นคนใส่ใจสุขภาพเป็นคนที่อยู่ในเมืองเราก็หาสินค้าและบริการที่เราคิดว่าเรามีบิ๊กไอเดียมีไอเดียที่จะขายที่แตกต่างจากคนอื่นนะฮะแล้วก็นำเสนอสินค้าแล้วก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียหลายคนก็เดี๋ยวนี้ถ้าเห็นนะฮะเวลาไปร้านอาหารเนี่ยถูกไหมครับร้านอาหารเนี่ยจะไม่ได้ขายว่าร้านนี้อร่อยอย่างเดียวแต่จะออกแบบบรรยากาศนะครับให้ร้านหรือแม้แต่เมนูอาหารเนี่ยสามารถทำให้คนอยากถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูหรือเอาเป็นว่าสมัยก่อนเนี่ยใครทำร้านอาหารนะครับเวลารับพนักงานขายเนี่ยนะต้องสัมภาษณ์ว่าเอ๊ะหน้าตาเป็นยังไงยิ้มแย้มแจ่มใสไหมเวลาเสิร์ฟสมัยใหม่จะต้องบอกว่าตกลงเนี่ยถ่ายมือถือได้ทุกรุ่นนะคือแปลว่าสามารถถ่าย iPhone ก็ได้ Oppo ก็ได้สามารถถ่ายหัวเว่ยได้แปลว่าทุกคนเวลาไปกินร้านอาหารเนี่ยบางทีถ้าไม่เซลฟี่ถ่ายกันเองก็เอาน้องๆไปเรียกน้องมาช่วยถ่ายให้หน่อยถ้าน้องบางคนบอกว่าเอ๊ะที่บ้านตัวเองใช้หัวเว่ยถ่าย iPhone ไม่ได้ถ่าย Samsung ไม่ได้อันนี้สมัยใหม่ต้องบอกว่าต้องฝึกน้องว่าน้องถ่ายรูปได้ทุกมือถือแปลว่าแบบนี้เป็นพฤติกรรมคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปเวลาไปร้านอาหารถ่ายรูปแล้วแชร์ก็แปลว่าแบบนี้เป็นโอกาสทางธุรกิจของคนยุคใหม่นะครับที่สามารถใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์นี่แหละในการโปรโมทสินค้าตัวเองนะหลายคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับทำสินค้ามาแล้วก็ขายสินค้าออนไลน์หรือแม้แต่ง่ายๆคือไลฟ์สดใช่ไหมเปิด Facebook ไลฟ์สดได้เลยนะครับในการโปรโมทสินค้าเดี๋ยวนี้เราเห็นมีนะสินค้าออนไลน์ที่โปรโมทขายของอาหารทะเลภาคใต้ใช่ไหมที่ดูแล้วแบบตลกมากนะคนก็เข้าไปดูบางทีไม่อยากซื้อเลยแต่ว่าอยากเข้าไปดูนะฮะแล้วก็เลยทำให้ไม่อยากซื้อก็เอ้ยต้องซื้อซะหน่อยนะแบบนี้เป็นพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปแล้วถ้ารวมไปถึงเรื่องนี้พอพฤติกรรมเปลี่ยนไปในเรื่องโซเชียลมีเดียแปลว่า
คนเนี่ยจริงๆเราอาจจะไม่รู้สึกนะครับเพราะคนไทยเนี่ยอากาศร้อนเมืองไทยอากาศร้อนคนก็ชอบไปเดินห้างถูกไหมครับเพราะว่ามันมีแอร์อากาศเย็นไปเดินดูของวินโดว์ช้อปปิ้งแต่ว่าถ้าเราดูข่าวเราจะเห็นว่าในต่างประเทศโดยเฉพาะในอเมริกายุโรปเนี่ยร้านรีเทลเนี่ยปิดไปเยอะมากร้านรีเทลนะปิดไปเยอะมากเพราะว่าหลายคนซื้อของออนไลน์แล้วก็สะดวกมากหรือเราอาจจะรู้สึกนะครับว่าเอ๊ะของอาหารสดเนี่ยเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะไปคือหนึ่งเราต้องไปตลาดสดนะหรือเราไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อผักผลไม้สดเนี่ยเรารู้สึกว่าอาหารสดเนี่ยต้องไปซื้อเองถูกไหมต้องไปเลือกเองต้องไปแต่ว่าสินค้าบางอย่างเช่นเครื่องสำอางเช่นสินค้าที่มีอายุการใช้งานหรือเก็บไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรซื้อออนไลน์ได้นะครับไม่ต้องลองไม่ต้องดูแต่ว่าในอเมริกาเนี่ยในต่างประเทศหลายประเทศเนี่ยแม้แต่อาหารสดเนี่ยเขายังซื้อออนไลน์ได้คือบางสินค้าเนี่ยเราซื้อประจำถูกไหมเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตยังไงซื้อประจำเรากินน้ำนมข้าวโพดยี่ห้อวีคอนประจำอย่างเงี้ยนะครับอีกหน่อยไม่ต้องไปซื้อเซเว่นได้นะอาจจะมีระบบที่ส่งให้ได้เราซื้อข้าวโพดวีคอนประจำนะฮะเรามีขายในร้านสะดวกซื้อหมื่นกว่าสาขาในกรุงเทพเนี่ยอนาคตก็ต้องหาช่องทางที่จะขายออนไลน์ในอเมริกาเนี่ยอเมซอนที่เมื่อก่อนเรารู้จักเนี่ยสมัยก่อนถ้าคนรู้จักอเมซอนเนี่ยก็คือซื้อหนังสือนะครับสมัยยุคแรกๆเนี่ยผมซื้อหนังสือจากอเมซอนไม่ต้องไปร้านหนังสือนะครับก็สั่งซื้อจากอเมซอนได้ตอนหลังอเมซอนก็โตมากเป็นธุรกิจใหม่ที่ขายทุกอย่างจนเดี๋ยวนี้ Amazon ก็มี delivery ส่งอาหารสดที่เรียกว่า Amazon Fresh นะมีรถมีคนพนักงานส่งให้ได้เลยอันนี้คือตัวอย่างของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในการใช้โซเชียลมีเดียแล้วมีผลกระทบกับพฤติกรรมเวลาไปซื้อของนะคือแทนที่จะต้องไปเดินห้างไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านอนาคตก็จะมีโอกาสในช่องทางการขายที่มากขึ้นนะครับเพียงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากในเรื่องที่3นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแล้วมีผลกระทบกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปเรื่องที่4ซึ่งเมื่อกี้อาจจะพูดไปบ้างแล้วนะครับก็คือกระแสในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคือคนยุคนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆนะก็จะรู้สึกว่าสนใจเลือกซื้อสินค้าที่รู้สึกว่าใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับใส่ใจในเรื่องของปัญหาสังคมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถดูข่าวในโลกอินเทอร์เน็ตได้นะเช่นเดี๋ยวนี้กระแสที่ทำให้คนไทยตื่นตัวมากนะครับทั้งที่เป็นเรื่องที่มีการรณรงค์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมานานมากแล้วเป็น10ปีนะครับเป็น10ปีเลยนะสมัยก่อนเนี่ยเอาพูดให้ฟังเลยสมัยผมเป็นผู้ว่ากทมเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยนะมีการรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงานนะฮะมีการไปดับไฟพร้อมกัน1ชั่วโมงนะครับในวันเอิร์ธเดย์ที่ตรงบริเวณ4แยกราชประสงค์นะแถวเซ็นทรัลเวิลด์คนก็ตลกนะครับว่ามันดับทำไมนะฮะชั่วโมงไม่มีประโยชน์นะครับสองรณรงค์ให้คนเอาถุงผ้าไปอันนั้น15ปีที่แล้วนะคนก็ตลกว่าถุงผ้าเนี่ยเขาให้แบบระดับคุณลุงคุณป้าถือนะคือประมาณต้องเป็นคุณป้าแหละถึงจะถือถุงผ้าถือกระเช้าไปจ่ายตลาดเด็กรุ่นใหม่ใครจะกล้าถือถุงนะครับมันดูเป็นเรื่องตลกมากแต่วันนี้จะเห็นว่าระยะเวลาประมาณ10ปีนะฮะหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาไกลไปว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับถือถุงผ้านะครับเด็กรุ่นใหม่ถือถุงผ้าแล้วเท่ถือแบ็คแพ็คแล้วเท่นะครับแทนที่ไปใครไปซื้อของแล้วหิ้วถุงพลาสติกเนี่ยนะเป็นคนแบบตกยุคมากแล้วเดี๋ยวนี้รีเทลห้างก็ปรับตัวนะฮะตอนแรกๆเนี่ยบอกว่าทุกวันพุธนะครับไม่มีถุงแจกนะให้คนปรับตัวแต่ตอนหลังเดี๋ยวนี้นะฮะมีบางห้างเนี่ยตอนนี้จะมีนโยบายใหม่คือไม่แจกถุงไม่แจกถุงพลาสติกนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีถุงผ้ามาซื้อของแล้วจะเก็บตังค่าถุงพลาสติกอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมเนี่ยเคยเจออันนี้หลายปีนะ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยผมไปฮ่องกงก็ไปซื้อของในร้านเซเว่นแล้วเราก็ไม่รู้นะตอนนั้นไม่รู้ซื้อของก็หอบของมาพอจ่ายเงินเสร็จปั๊บเราก็รอว่าเมื่อไหร่จะหยิบใส่ถุงให้เราเพราะเขาไม่มีถุงให้ไม่มีถุงให้นะครับถ้าอย่างนั้นก็แบกกลับบ้านเองแบกกลับโรงแรมเองเพราะว่าไม่มีถุงให้เพราะเป็นนโยบายซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนะหรือคนไทยส่วนใหญ่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่ากระแสพวกนี้มันมาได้ไงเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราเห็นข่าวในโซเชียลถูกไหมครับเช่นปลาวาฬมาเกยตื้นถูกไหมครับผ่าท้องมามีแต่เศษพลาสติกเต็มท้องเลยแบบนี้เป็นสิ่งที่เวลาคนไทยหรือคนทั่วไปเห็นโดยเฉพาะคนยุคใหม่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบนี้ต้องตื่นตัวในเรื่องของกระแสสิ่งแวดล้อมไม่นับในเรื่องของสินค้าสำหรับคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เราต้องการสินค้าที่ ready to drink ready to eat ก็คือพร้อมทานพร้อมดื่มคือซื้อของเนี่ยที่ใส่ขวดพลาสติกนะครับใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกกินได้เลยนะครับแบบนี้ก็จะเห็นว่าในโลกยุคใหม่เนี่ยคนก็จะพยายามต้องปรับตัวหาวัสดุหรือแพคเกจจิ้งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือแม้แต่อาจจะยังจำเป็นต้องใช้นะครับพลาสติกแบบ PET เนี่ยแต่ว่าต้องสามารถนำไปรีไซเคิลได้เอากลับมาใช้ใหม่ได้อีกนะครับเอาไปบดพลาสติกแล้วเอากลับมาใช้ได้ใหม่หรือกลายเป็นว่ามันเหมือนย้อนยุคนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจำได้พัฒนาเครื่องดื่มเนี่ยน้ำอัดลมเนี่ยสมัยก่อนใส่ขวดแก้วใช่ไหมครับตอนหลังก็มีพัฒนาการทันสมัยก็เป็นขวดพลาสติกแบบ PET ขวดเพชรนะเดี๋ยวนี้มีหลายธุรกิจนะกลับไปใหม่นะครับกลับไปใช้ขวดแก้วใหม่เพราะว่าสามารถรีไซเคิลได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือสมัยใหม่กว่านั้นเดี๋ยวนี้ใส่กล่องนะครับน้ำเนี่ยใครจะเชื่อนะครับว่าเมื่อก่อนใส่ขวดแก้วขายนะครับน้ำดื่มเนี่ยแบบน้ำสิงน้ำคริสตัลน้ำอะไรทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนมาใส่ขวด PET เดี๋ยวนี้นะครับน้ำสมัยใหม่ใส่กล่องกระดาษนะครับกล่องกระดาษแบบของแบบเตทาแพคเพราะว่ากระดาษสามารถเอามานะฮะมากลับมาใช้ใหม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของกระแสที่เกี่ยวข้องในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมกระแสสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรงเลยก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ากระแสธุรกิจเนี่ยมันจะมาที่เอเชียแล้วก็การทำธุรกิจต้องโปร่งใสนะครับเพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยสามารถที่จะเห็นข้อมูลเข้าไปดูข้อมูลได้หมดนะแปลว่านักธุรกิจในโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ต้องรอนะครับให้เป็นบริษัทใหญ่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึงจะมี good governance นะครับหรือมีในเรื่องของธรรมาภิบาลนักธุรกิจยุคใหม่ที่เป็นน้องๆยุคเมเลเนียนี่แหละถ้าจะทำธุรกิจเนี่ยต้องนึกเรื่องนี้เลยนะว่าคนยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาอยากเห็นการทำธุรกิจที่โปร่งใสหรือธุรกิจที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับเฉพาะผู้ถือหุ้นเจ้าของอย่างเดียวแต่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับชุมชนกับสังคมผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของ global mega trend นะครับทั้งหมดที่จะมีผลกระทบกับชีวิตวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปกระทบในเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมหรือแม้แต่ในเรื่องของแนวทางการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ทีนี้กลับมาว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยบริษัท BeFood นะครับที่ผมมาสตาร์ทอัพเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราทำธุรกิจอะไรนะผมก็มานั่งดูว่าถ้าจะเริ่มทำธุรกิจเนี่ยนะครับในยุคนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ดู global mega trend ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยก็เลยในสุดก็มีความรู้สึกว่าอาหารพร้อมทานนะครับเป็นสิ่งที่น่าจะมีโอกาสในทางธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะช่วยผู้บริโภคนะครับให้สามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นแบรนด์คนไทยที่มีโอกาสที่จะเติบโตในตลาดโลกได้ด้วยในอนาคตเป็น global Thai brand นะครับหรือถ้าพูดง่ายแฮชแท็กของบริษัท BeFood เนี่ยเราใช้แฮชแท็กคำว่า live a healthy lifeนั่นก็คือใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดีนะซึ่งถือว่าเป็นเทรนด์ในยุคปัจจุบันนะครับของคนไทยยุคใหม่เป็นธุรกิจที่เราเริ่มต้นนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยก็คือการไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานนะครับแล้วข้าวโพดหวานเนี่ยอาจจะแตกต่างหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะอาจจะเห็นข่าวว่าโอ้โหไปปลูกข้าวโพดนะครับแล้วไปทำลายป่าภูเขาอะไรเงี้ยล้นนะฮะอันนั้นก็คนละประเภทนะข้าวโพดหวานนี่ปลูกพื้นราบไม่ได้ปลูกบนภูเขานะครับไอ้ที่เป็นปัญหานั้นคือประเด็นที่แน่นอนต้องแก้ไขนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพราะฉะนั้นข้าวโพดหวานส่วนใหญ่ก็จะปลูกในพื้นที่พื้นราบแต่ว่าแบรนด์วีคอนนะครับหรือวีฟาร์มที่แตกต่างจากคนอื่นนี่ก็คือว่าเราไปทำวิจัยพัฒนานะทั้งในส่วนของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่กับในส่วนของสายพันธุ์ให้มีความแตกต่างเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนนะครับข้าวโพดที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะฮะที่ขายตามรถเข็นตามตลาดสดนะบางคนเนี่ยจะเห็นมีข้าวโพดต้มขายก่อนไปทำงานอะไรเงี้ยก็จะมีนะฮะเวลาเราไปถามเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าข้าวโพดป้านะฮะคือคุณป้ามายืนขายเป็นข้าวโพดต้มนะครับซึ่งแบบเนี้ยคนสะดวกคนรู้จักกินข้าวโพดอยู่แล้วแต่ว่าตอนที่เราเริ่มเนี่ยนะฮะมันมีงานวิจัยไม่เฉพาะในประเทศไทยนะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านเรื่องเกษตรเรื่องอาหารเนี่ยเขาวิจัยว่าข้าวโพดต้มเนี่ยนะฮะเป็นอาหารที่ทานแล้วมีประโยชน์นะครับคือมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากแล้วยิ่งต้มอุณหภูมิสูงเนี่ยยิ่งมีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงแล้วก็ดีต่อการป้องกันมะเร็งผิวพรรณดีช่วยสายตามีเบต้าแคโรทีนนะแต่ว่าคนไทยจะรู้จักกินข้าวโพดก็คืออร่อยข้าวโพดต้มเนี่ยกินแล้วอร่อยสะดวกเพราะหาซื้อง่ายนะพี่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะที่บริษัทมีฟู้ดเนี่ยเราก็พัฒนาส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดสายพันธุ์พิเศษชื่อโกลเด้นสวีทคอร์นแล้วก็ไปส่งเสริมเกษตรกรตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับโรงงานเราตั้งอยู่ที่เมืองการก็จะมีเป็นแหล่งปลูกข้าวโพดหวานที่ดีที่สุดพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยเพราะว่ามีดินมีน้ำมีบรรยากาศถ้าใครไปเที่ยวเมืองการก็จะเห็นนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับมีสภาพแวดล้อมดีเหมาะในการปลูกข้าวโพดกับ2ก็คือว่ามีบางพื้นที่อยู่แถวภาคเหนือแ
ทั้งภาคเหนือตอนบนตอนล่างนะครับหรือบางพื้นที่ก็แถวอีสานตอนนี้ก็ขยายไปก็แปลว่าธุรกิจของบริษัทวีฟู้ดที่ทำวีคอนเนี่ยก็คือ1ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพใช่มั้ยครับเป็นสินค้าที่เรียกกันว่า ready to eat ก็คือเป็นข้าวโพดฝักตัด3ท่อนน้ำนมข้าวโพดข้าวโพดเม็ดในถ้วยซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ระบบการผลิตที่เรียกว่า pasteurized นะครับก็คือผลิตแบบสดนะฮะ shelf life สั้นมากสั้นมากนี่ดีนะฮะดีก็คือสดอร่อยใหม่นะครับสารอาหารอะไรก็ยังอยู่ครบจริงๆข้าวโพดเนี่ยสามารถผลิตในอีกแบบนึงที่เรียกว่า sterilized หรือ retort คือ shelf life ประมาณปีหรือ2ปีส่งออกไปต่างประเทศใส่กระป๋องนะฮะใส่สุญญากาศแต่ว่าแน่นอนอายุนานนะครับปี2ปีเนี่ยเก็บไปได้เพราะต้องไปต่างประเทศแต่ว่าอาจจะอร่อยน้อยกว่านะครับสารอาหารบางอย่างอาจจะหายไปเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เลือกวิธีการผลิตที่สดใหม่หลายคนจะไม่เชื่อนะครับถ้าเคยทานข้าวโพดวีคอนในร้านเซเว่นเนี่ยก็คือเราผลิตทุกวันส่งวันละ2ครั้งนะครับทุกวันวันละ2ครั้งคือสดใหม่สดจากไร่อ่ะใช่คำนั้นนะฮะสดจากไร่ก็แปลว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้สินค้าของเราแตกต่างแล้วก็ทำใหเป็นที่นิยมนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะชอบเพราะสะดวกอร่อยสดมีประโยชน์ราคาไม่แพงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดขายของสินค้าที่เป็น ready to eat ที่ขายให้ตอบสนองชีวิตของคนยุคใหม่นะครับที่ใส่ใจสุขภาพอยู่ในเมืองต้องการความสะดวกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของตอนเริ่มต้นเวลามาคิดทำธุรกิจเนี่ยนะครับเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยก็ดูเทรนด์สมัยใหม่ว่าเราจะทำธุรกิจอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยหรือถ้าเรื่องที่2นะครับเป็นประโยชน์ในเชิงโซเชียลอิมแพคก็คือเป็นประโยชน์กับเกษตรกรแน่นอนเกษตรกรในช่วงหลังเนี่ยเราคงเคยได้ยินนะครับเกษตรกรที่อาจจะมีปัญหาด้วยนะครับเช่นชาวไร่ชาวนานะครับที่ปลูกข้าวแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาที่เราคงเคยได้ยินนะครับก็คือบางทีเนี่ยราคาขายได้น้อยนะขึ้นกับพ่อค้าคนกลางนะคนไทยก็เน้นในเรื่องของปริมาณนะภูมิใจว่าส่งออกข้าวเยอะมากเป็นอันดับ1นะตอนหลังก็สู้เวียดนามไม่ได้แต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยต้องไม่เน้นเรื่องปริมาณนะต้องเน้นในเรื่องคุณภาพต้องเน้นในเรื่องผลผลิตต่อไร่ต้องเน้นในเรื่องการวิจัยพัฒนาเพื่อทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ก็คือเป็นเรื่องที่เราเรียกกันว่า value creation สินค้าของเราเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าอาหารหรือสินค้าเกษตรเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราคงเคยได้ยินนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยนะคนไทยส่วนใหญ่ก็มีอาชีพเกษตรกรนะส่วนใหญ่แปลว่าส่วนใหญ่อาจจะอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยปลูกข้าวปลูกผักผลไม้ปลูกยางพารานะครับปาล์มนะครับข้าวโพดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ส่งออกเป็นวัตถุดิบนะเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยนะเราก็จะบอกว่าเมืองไทยส่งออกวัตถุดิบส่งข้าวส่งผักผลไม้ข้าวโพดนะครับหรือยางพาราเป็นวัตถุดิบแต่ว่าถ้าในยุคใหม่เนี่ยนะเหมือนหัวข้อที่พูดถึงเนี่ยก็คือนวัตกรรมอาหารแปรรูปเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องของ value creationเป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า value chain นะ value chain ก็แปลว่าในเรื่องของ supply chain ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ที่เรามักจะคุ้นคําว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยนะคือว่า1เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกจนกระทั่งในเรื่องของปลูกเสร็จแล้วนะครับเก็บเกี่ยวส่งเข้าโรงงานนะครับพัฒนาสินค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคสร้างแบรนด์นะครับมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตรงกับความต้องการของคนเช่นช่องทางร้านสะดวกซื้อซึ่งมีอยู่มากกว่าหมื่นสาขานะครับคือไปที่ไหนก็จะมีร้านสะดวกซื้อที่ใกล้บ้านสะดวกหรือยุคหลังก็เป็นเรื่องซูเปอร์มาร์เก็ตบางคนชอบเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตวันศุกร์เสาร์นะฮะซื้อของไปเก็บไว้ในตู้เย็นบางคนชอบซื้อของออนไลน์นะอันนี้เป็นเรื่องของ value chain ทั้งหมดก็แปลว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทวีฟู้ดนะฮะเราก็นึกถึงในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าเอ๊ะถ้าเราจะส่งเสริมในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็น healthy food and beverage ก็คืออาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพนะครับสำหรับคนไทยเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการผลิตอาหารหรือข้าวโพดหวานพร้อมทานน้ำนมข้าวโพดแล้วเนี่ยเราก็มองถึงประโยชน์ที่จะได้กับเกษตรกรด้วยนะครับคือเกษตรกรสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาปลูกข้าวเนี่ยนะฮะก็จะมีปัญหาในเรื่องของราคาก็ขึ้นกับกลไกตลาดแต่ว่าในระบบ contract farming ที่เราไปส่งเสริมข้าวโพดวีคอนเนี่ยเราก็วิจัยสายพันธุ์พิเศษที่ไม่เหมือนคนอื่นนะรสชาติอาจจะแตกต่างอร่อยกว่ากรอบหวานธรรมชาติปลูกแล้วได้ผลผลิตต่อไร่ดีแล้วก็มากกว่านะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับปลูกข้าวเนี่ยบางทีผลผลิตต่อไร่ประมาณ1ตันนะสมมุตินะ1ตันก็คือประมาณ 1,000 กิโลต่อไร่นะหรือตันครึ่งนะครับ 1,500 ข้าวโพดหวานเนี่ยถ้าปลูกดีๆนะฮะ
ผลผลิตต่อไร่ประมาณ3ตันประมาณ 3,000 กิโลต่อไร่มีราคาที่กำหนดไว้ที่เกษตรกรสามารถคำนวณเงินได้เลยนะครับว่าต่อไร่เนี่ยนะฮะครอบหนึ่งเนี้ยใช้เวลาประมาณ2เดือนครึ่งเกือบ3เดือนก็แปลว่าเป็นพืชที่สามารถปลูกแล้วได้รายได้ที่มั่นคงอันนี้ก็แปลว่าบริษัทนอกเหนือจากทำผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานพร้อมทานตราวีคอนให้กับผู้บริโภคยุคใหม่สะดวกอร่อยมีประโยชน์แล้วเนี่ยก็ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงนะครับเข้าไปพัฒนาชุมชนไปดูในเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนะฮะซึ่งอยู่ในกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดหวานให้กับบริษัทวีฟู้ดหรือเอามาทำสินค้าที่เรียกกันว่าวีคอนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจยุคใหม่ที่ไม่ได้มองเฉพาะประโยชน์นะครับของเจ้าของบริษัทนะคือมองว่าทำสินค้าให้มีประโยชน์กับผู้บริโภคพอเวลาของเราทำแล้วมีประโยชน์เนี่ยคนก็จะนิยมซื้อกับ2ก็คือใน value chain เนี่ยเราก็ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับจากการปลูกข้าวโพดหวานนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการเริ่มทำธุรกิจนะครับในโลกยุคสมัยใหม่ทีนี้ถ้ามาดูนะครับว่าสินค้าของบริษัทวีฟู้ดเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยจะมีสินค้าหลายตัวมากเลยนะครับตอนเราออกครั้งแรกเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าแค่2 SKU ก็คือข้าวโพดฝักพร้อมทานตราวีคอนกับข้าวโพดถ้วยคลุกเนยเพราะว่าเป็นสินค้า2ตัวนะครับที่คนไทยส่วนใหญ่จะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคือเรียกกันง่ายคือข้าวโพดต้มนะครับเป็นฝักกับข้าวโพดถ้วยแล้วก็คลุกเนยแต่ว่าหลังจากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พัฒนานะครับสินค้าและบริการนะเราก็โชคดีนะฮะปีแรกเราก็ได้รางวัล7 Innovation Award คือเป็นรางวัลส่งเสริมนวัตกรรมที่บริษัทในเครือ CPO เนี่ยร่วมกับสถาบันต่างๆเช่นสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA นะครับสภาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานวันนี้นะครับสภาหอการค้าไทยตลาดหลักทรัพย์สมาคมธนาคารแล้วก็หน่วยงานทางด้านนวัตกรรมต่างๆเนี่ยส่งเสริมให้บริษัทเล็กๆที่เป็น SME เนี่ยเน้นในเรื่องของนวัตกรรมนะและอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่ผมเองอยากที่จะให้ผู้ประกอบการทุกท่านเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนวัตกรรมนี้สมัยก่อนเราจะมักจะนึกว่าไอ้คำว่านวัตกรรมเนี่ยนะฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่คงทำยากต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆถึงจะมี R&D lab นะก็คือแลบที่ทำในเรื่องของวิจัยพัฒนานะครับต้องมีงบประมาณต้องมีคนที่เรียนจบฟู้ดไซน์มาจบวิทยาศาสตร์มาถึงจะทำ R&D ถึงจะทำนวัตกรรมได้แต่ว่าในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นยุคที่โอกาสในเรื่องของการที่ทำให้ผู้ประกอบการใหม่ๆคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่ SME เล็กๆนะครับที่งบไม่มีงบน้อยเนี่ยซึ่งคล้ายๆบริษัทผมนะที่ตั้งมาเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเรามีคนน้อยมากเริ่มมี 2-3 คนเองงบก็ไม่ได้ว่ามีนะครับผมอาจจะทำงานอยู่ในธุรกิจมานานนะครับแต่ว่าเวลาเรามาเริ่มบริษัทใหม่เนี่ยก็ต้องทำเหมือนทุกท่านนะฮะนะต้องไปกู้แบงก์มาต้องมาดูว่าจะ business model แบบไหนจะขายของแบบไหนเนี่ยเพียงก็แปลว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้สินค้าและบริการยุคใหม่เนี่ยสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถที่จะทำให้แตกต่างแล้วก็ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคในโลกยุคดิจิทัลหรือใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะทำให้เราออกแบบสินค้านะครับที่มีไอเดียนะครับนะผมเน้นนิดนึงจริงๆนวัตกรรมถ้าจะฟังง่ายๆนะฮะคือฟังคำว่านวัตกรรมเนี่ยต้องไปเปิดพจนานุกรมอีกทีว่าแปลว่าอะไรแต่ถ้าคิดง่ายๆเลยก็คือว่า1สินค้าที่เขาว่ามีนวัตกรรมเนี่ย1ต้องมีไอเดียนะสินค้าต้องมีไอเดียว่าสินค้าแบรนด์ของเราเนี่ยไอเดียของเราคืออะไรเหมือนข้าวโพดพร้อมทานตราวีคอนเนี่ยครับบิ๊กไอเดียหรือไอเดียของเราก็คือว่าเราทำสินค้าที่อร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพสะดวกที่คนไทยรู้จักก็คือข้าวโพดหวานพร้อมทานแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับจากการไปส่งเสริมเกษตรกรมีสายพันธุ์พิเศษเนี่ยเอามาผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่สดใหม่แบบสดจากไร่เนี่ยเพราะคนยุคใหม่ชอบทานอาหารสดแล้วก็มีหลายแบบให้คนเลือกตามความต้องการนะบางคนซื้อแบบเป็นฝักเพราะว่ารู้สึกว่าถูกมากนะ1ฝักเนี่ยนะครับราคา20บาทตอนหลังนะครับอันเนี้ยนะครับเป็นนวัตกรรมสุดยอดเลยนะฮะที่ทีมงานคิดขึ้นมาจากการไปฟังผู้บริโภคว่าซื้อแบบฝักแล้วกินไม่หมดนะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงชอบทานซื้อแบบฝักแล้วกินแล้วไม่สวยนะคือเวลาแทะแล้วกลัวไม่สวยก็เลยบอกว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยทำไมเราไม่ทำตัด3ท่อนหรือตัดเป็นท่อนแล้วหยิบท่อนเนี่ยทานได้เลยนะอันนี้เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมนะครับอันนี้คือเรียกว่านวัตกรรมอย่าไปคิดว่านวัตกรรมเนี่ยต้องใช้เงินต้องวิจัยในแลบแล้วต้องทำอะไรที่มันดูเป็นแบบวิทยาศาสตร์มากๆจริงๆนวัตกรรมแบบนี้คือง่ายๆเลยนะมันมีเรื่องนึงที่
ผมมีคนเล่าให้ฟังนะฮะแล้วมีโอกาสเวลามาพูดงานแบบนี้เวลาพูดคำว่านวัตกรรมเนี่ยเขามีคนไปสอบถามนะครับว่านวัตกรรมในรอบ50ปี100ปีที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับถามว่าเวลาเรานึกถึงนวัตกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคืออะไรนะฮะผมจะลองถามในฟลอร์ดูนะครับมีใครพอนึกออกไหมครับว่าถ้าพูดถึงนวัตกรรมของสินค้าและบริการที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาบอกเป็นสุดยอดนวัตกรรมในรอบ50ปี100ปีเนี่ยมีอะไรพอนึกออกไหมครับเอาแถวนี้ก่อนมีไหมครับเช่นอะไรนะครับอะไรนะฮะห้องน้ำใช่ไหมครับใครไปญี่ปุ่นเข้าห้องน้ำเนี่ยจะตกใจนั่งปั๊บมีน้ำฉีดขึ้นมาตกใจเพราะเมืองไทยไม่มีแล้วมีปุ่มใช่ไหมครับที่ฉีดขึ้นมาห้องน้ำมีอะไรอีกไหมครับแถวนี้มีอะไรไหมครับอะไรนะครับWalkman ใช่ไหมครับ Walkman หมายความว่าเราเห็นสมัยก่อนนะฮะถ้าเป็นฝรั่งหน่อยก็ต้องแบบแบกวิทยุแล้วก็เต้นไปนะญี่ปุ่นก็บอกว่าเอาใส่หูใช่ไหมครับเป็น Walkman ซึ่งฮิตมากสมัยผมเรียนมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อประมาณปี22ก็ประมาณ40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ย Walkman นี่ฮิตมากนะครับใครมี Walkman นี่เท่มากเลยนะครับสมัยนี้คนรุ่นใหม่ก็ฟังอะไร Spotify ฟังอะไรที่มันถูกมั้ยฮะแอปพลิเคชันฟังใจอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็น2 อย่างที่คนไทยจะนึกถึงมีอะไรไหมครับมีไหมครับแฟชั่นที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มอินโนเวชันเรื่องดีไซน์นะฮะสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องคนไทยชอบนะครับมีบางอย่างที่ผมชอบส่วนตัวนะผมชอบไอ้ตัวสุนัขอ่ะที่เป็นไอโบอะไรพวกนั้นที่เป็นหุ่นยนต์นะหรือหุ่นยนต์แบบของ Honda ของอะไรที่มันเต้นๆเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมชอบนะครับเพราะว่าก็เป็นนวัตกรรมคือถ้ามีโอกาสก็อาจจะอยากซื้อไปเลี้ยงที่บ้านสักตัวอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูเป็นนวัตกรรมแบบ AI แบบอะไรที่เราได้ยินแต่เชื่อไหมครับเขาไปถามมาจริงๆนะเขาบอกว่านวัตกรรมที่คนญี่ปุ่นรู้สึกว่ามันเป็นสุดยอดไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแบบที่เราพูดเลยนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องแบบนะฮะห้องน้ำซึ่งต้องมีเทคโนโลยีใช่ไหมครับหรือ Walkman ซึ่งก็ 40-50 ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บอกว่าคนอยากฟังเพลงอยากเดินอยากวิ่งใช่ไหมครับหรือเรื่องการออกแบบดีไซน์แต่เขาบอกว่าคืออะไรนะฮะคือบะหมี่สำเร็จรูปแบบถ้วย instant noodle cup noodle เนี่ยเขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมสุดยอดที่คนญี่ปุ่นรู้สึกในรอบ50ปี100ปีที่แล้วว่าสะดวกมากนะฮะหิวมาเนี่ยเปิดซองเทน้ำแล้วกินได้เลยที่ผมยกตัวอย่างอันนี้มาให้ฟังกำลังเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านรู้สึกว่าคำว่านวัตกรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องเป็นเทคโนโลยีเยอะๆต้องเป็นบริษัทใหญ่เท่านั้นถึงจะคิดได้ต้องมีเงินแต่ว่าเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจผู้บริโภคแล้วบอกว่านวัตกรรมนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสะดวกขึ้นนะอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องที่ทำให้การใช้ชีวิตของคนหรือผู้บริโภคของเราเนี่ยเวลาซื้อสินค้าและบริการของเราเนี่ยสะดวกกว่าคนอื่นไม่มีนะครับก็แปลว่าเหมือนอย่างเงี้ยข้าวโพดวีคอนเนี่ยสมัยก่อนนะฮะต้องซื้อแบบฝากแล้วคนก็เราก็ไปพบว่า consumer behavior ทำ consumer insight เนี่ย survey มาคนก็บอกว่าเนี่ยชอบกินนะอร่อยถูกด้วย value for money แต่บางทีกินแล้วแบบนี่ออกมาฮะแบบกินไม่หมดอ่ะอันหนึ่งกินไม่หมดกินแล้วไม่สวยนะครับก็ในที่สุดก็เป็นนวัตกรรมที่ออกมาว่าตัด3ท่อนแต่ว่าเอาถ้ามองในมุมผู้ผลิตนะครับอย่างข้าวโพดฝากเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าเวลาเรารับซื้อมาทั้งหมดเนี่ยต่อไร่เราซื้อมาหมดเนี่ยแค่ประมาณแค่ 30% เองที่สามารถเอามาทำเป็นฝักสเปคแบบนี้ครับข้าวโพด 100% ที่ซื้อมาใน1ไร่เนี่ยใช้ได้แค่ 30% เพี้ยนแปลว่าเหลืออีก 70% เนี่ยบริษัทต้องทิ้งหรือบริษัทจะต้องเอาไปทำอะไรเพี้ยนอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอีกมุมหนึ่งที่เราเอามาแปรรูปในการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตัด3ท่อนมารูดเม็ดใส่ถ้วยนะใส่ถ้วยก็จะมีรสชาติต่างๆที่ให้คนไทยเลือกนะฮะแรกๆเลยคนไทยชอบที่สุดคือคุกเนยเพราะแน่นอนคนไทยก็ยังชอบหวานอร่อยตอนหลังเนี่ยคนมีความรู้สึกว่าสุขภาพเราก็จะมีรสแบบหวานธรรมชาติคือ natural นะครับนะฮะหรือโอเคบางคนก็ชอบฝรั่งหน่อยนะมีรสคาราเมลนะหรือยุคที่ดูละครอเจ้านะครับส่วนใหญ่คงรู้จักละครอเจ้าดังมากนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีรสปิ้งน้ำกะทินะครับแบบไทยๆรสชาติปิ้งน้ำกะทิแบบคนไทยชอบกินอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงไอเดียใหม่นวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของคนไทยยุคใหม่แล้วนอกจากเอาเม็ดมาทำแล้วเราก็เอามาคั้นสดให้เป็นน้ำนมข้าวโพดนะฮะให้สามารถเนี่ยรับประทานได้ตลอด24ชั่วโมงไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อที่เซเว่นหรือออกนอกเซเว่นเราก็มีแบรนด์ชื่อว่า V Farm
นะเป็นน้ำนมข้าวโพดที่หาซื้อได้ตามร้านสุขภาพทั่วไปหลายคนถ้ารู้จักน้ำนมข้าวโพดจะบอกว่าโอ้ต้องไปซื้อไร่สุวรรณใช่ไหมครับเคยได้ยินไร่สุวรรณต้องขับไปเที่ยวปากช่องแล้วก็เข้าคิวซื้อแต่ว่าอันเนี้ยน้ำนมข้าวโพดวีคอนกับวีฟาร์มเนี้ยซื้อได้24ชั่วโมงไปหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทีนี้ถ้าเห็นสินค้าตัวที่3นะครับตัวที่3อาจจะดูแล้วมองไม่เห็นไกลๆนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมเป็นซองสีเหลืองนะครับยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นยุคที่เราสามารถทำโคแบรนดิ้งได้โคแบรนดิ้งแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็ผลิตสินค้าของเราเองใช่ไหมครับแล้วเราก็โปรโมทแบรนด์ของเรานะฮะเช่นผมทำข้าวโพดพร้อมทานตราวีคอนเราก็โปรโมทแบรนด์วีคอนนะครับทำน้ำนมข้าวโพดวีคอนวีฟาร์มเราก็โปรโมทนะครับแบรนด์ของเราเองแต่ว่าถ้าสังเกตดูตัวที่3เนี่ยนะครับชื่อว่าข้าวโพดวีคอนรสซอสตอสนะฮะมีใครรู้จักไหมครับซอสตอสแปลว่าอะไรในห้องนี้มีใครรู้จักซอสตอสไหมครับซอสตอสก็คือซอสของคุณซอสเผ็ดๆนะครับนะฮะคุณตอสคนก็ส่วนใหญ่อาจจะรู้จักบ้างนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าอ๋อตอสก็คือแฟนนุ่นวรนุชอย่างเงี้ยคนจะรู้จักเยอะหน่อยนะเวลาเราโปรโมทนะฮะข้าวโพดตราซอสตอสเนี่ยข้าวโพดวีคอนซอสตอสเนี่ยเวลาเข้าไปใน Facebook เนี่ยนะคนก็จะถามว่าไอ้ซอสตอสคืออะไรบางคนก็ไม่รู้จักแต่ถ้าบางคนรู้จักจะรู้ดีนะเป็นซอสแบบรสเผ็ดนะฮะรสแบบออกบาร์บีคิวรสอะไรเผ็ดแล้วก็มีขายตามร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตขายออนไลน์ทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยเป็นวิธีการสมัยใหม่เรียกว่าโคแบรนดิ้งก็คือว่าข้าวโพดของเราเนี่ยเราก็มีขายอยู่แล้วนะฮะรสชาติแบบหวานธรรมชาติคลุกเนยปิ้งน้ำกะทิอะไรพวกนี้แต่ว่าอันเนี้ยเป็นวิธีสมัยใหม่ที่ว่าเอา2แบรนด์มาโคกันหรือแทนที่เราจะออกว่าข้าวโพดหวานตราวีคอนรสเผ็ดรสบาร์บีคิวอย่างเงี้ยนะครับรสต้มยำกุ้งสมมติอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกว่ารสเผ็ดเราก็ไปโคแบรนด์กับซอสตอสนะฮะก็เป็นแบรนด์ที่อาจจะดูทันสมัยหน่อยนะครับก็เป็นรสชาติพิเศษแต่ว่าเวลาทำก็จะทำเฉพาะช่วงนะครับคือเป็นช่วงแบบ festive season ขาย 2-3 เดือนหมดนะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำการตลาดอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราสามารถไปโคแบรนดิ้งได้นะครับหรือในท้องตลาดเนี่ยเราอาจจะเห็นนะครับบางแบรนด์ที่เขาไปโคกันอยู่บ้างนะครับอย่างใครไปกินร้านพิซซ่าฮัทนะครับรู้จักพิซซ่าฮัทกับบาร์บีคิวพลาซ่าใช่ไหมครับเขาก็โคแบรนดิ้งนะเป็นรสแบบบาร์บีคอนอะไรเงี้ยแปลว่าแบบนี้เป็นวิธีการสมัยใหม่นะเราอาจจะไปโคแบรนดิ้งนะหรือในต่างประเทศเขามีนะครับอย่างซอสศรีราชาเนี่ยเราคงเคยได้ยินเป็นแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันดีนะในเมืองนอกในฮิตมากนะครับซอสศรีราชานะแล้วเขาก็เอาไปโคแบรนดิ้งเช่นพิซซ่าฮัทใส่ซอสศรีราชานะฮะอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างหรือเชื่อไหมครับซอสศรีราชาเนี่ยดังขนาดดังแบบทั่วโลกเลยนะครับมีรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตแบบซูเปอร์คาร์ที่เราเห็นเนี่ยนะออกแบบให้คนเลือกเป็นสีซอสศรีราชาสีรถนะฮะคือรถซูเปอร์คาร์เนี่ยบางทีส่วนใหญ่สีแดงนะสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นสีรถซอสศรีราชาแล้วอาจจะพูดไม่สุภาพนิดนึงถ้าเลียเนี่ยเป็นรถซอสจริงๆไม่ถึงเลียตรงสีเขาทำอย่างจริงๆนะครับอันนี้จริงๆเขาโปรโมทนะฮะโปรโมทว่าหมายถึงแต่ว่าไม่ได้ว่าเลียทั้งคันนะแต่หมายว่าบางจุดที่เขาบอกให้เทสได้ว่าอันนี้เป็นซอสศรีราชาตัวจริงอันนี้เป็นบิ๊กไอเดียในทางการตลาดสมัยใหม่ซึ่งเราอาจจะนึกไม่ถึงเลยที่มันคิดได้ไงอ่ะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่านวัตกรรมเรียกว่าไอเดียนะครับในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมที่เข้าใจนะครับพฤติกรรมของคนในโลกยุคใหม่นะในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่หาข้อมูลดูกับ2ในเรื่องของการสร้างความแตกต่างนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการแล้วอนาคตเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บริษัทตั้งใจนะครับตั้งแต่วันแรกๆเลยคือว่าเราก็อยากทำสินค้าคนไทยที่เป็นไทยแบรนด์เนี่ยแล้วอนาคตก็คือเป็น global Thai brand นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเซกเตอร์ทางด้านอาหารเครื่องดื่มเกษตรเนี่ยนะครับเป็นสินค้าดั้งเดิมของประเทศไทยและคนไทยแล้วเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยนะครับหรือคนต่างประเทศเนี่ยนอกเหนือจากที่เขาชอบมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาชอบอาหารไทยใช่ไหมครับชอบอาหารไทยผักผลไม้ไทยนะฮะกับอันที่3เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักเอาง่ายๆเลยคนจีนนะครับคนที่อยู่ใน CLMV หรือในอาเซียนเนี่ยเวลาบอกว่าเป็นสินค้าที่แบรนด์แบบ Made in Thailand เนี่ยพูดง่ายๆเขามีความมั่นใจว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องใช้จุดเนี้ยเป็นประโยชน์นะครับในการที่จะโปรโมทสินค้าของเราว่าเราเป็นแบรนด์ไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะช่วยทำให้
ผู้ประกอบการเนี่ยมีความเข้าใจนะครับว่าการทำนวัตกรรมก็ดีการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการไม่จำเป็นนะครับต้องเป็นบริษัทใหญ่บริษัทเล็กๆทำได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็มีหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนะฮะเช่นอย่างสภาอุตสาหกรรมนะครับที่มีสถาบันที่ทำเรื่องนี้นะฮะ ICTI เนี่ยก็ส่งเสริมการจัดสัมมนาแบบนี้ก็จะช่วยนะครับทำให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะได้มีโอกาสฟังวิทยากรในมุมต่างๆที่ช่วยทำให้เรามีไอเดียในการทำธุรกิจแล้วก็โอกาสในการทำธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่มีงบโฆษณาเยอะๆสามารถที่จะทำแล้วสามารถโปรโมตนะครับออกแบบออนไลน์ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าในโลกยุคสมัยใหม่เนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจว่าการทำนวัตกรรมสินค้าอาหารแปรรูปนะครับการสร้างมูลค่าเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายขอให้เราเข้าใจว่าพฤติกรรมของคนในโลกยุคใหม่เนี่ยเขาชอบแบบไหนนะฮะเวลาเขาจะเลือกซื้อสินค้าของเราเรามีจุดที่แตกต่างเรามีแบรนด์นะครับที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่มีความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความอร่อยในเรื่องรสชาติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการรถยุคใหม่เนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสเติบโตแล้วก็ทำธุรกิจให้ได้ประสบความสำเร็จต่อไปนะครับยันก็ช่วงบรรยายก็คงประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะมีคำถามมีพิธีกรต่างๆก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณอภิรักษ์นะครับนั่งอยู่บนเวทีต่อได้เลยนะครับเพราะว่าในพาร์ทนี้นะครับจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับจากทางคุณโบ๊ทนะฮะในถึงเรื่องราวต่างๆแบบเจาะลึกและท่านไหนนะครับผมที่มีคำถามก็สามารถที่จะทางคำถามขึ้นมาได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับก็มีคำถามอยู่ประมาณไม่เกิน10ข้อนะครับแต่ว่าเจาะๆนิดนึงนะครับขออนุญาตเรียกพี่ต้อมนะครับเพราะว่าเจอพี่ต้อมบอสเนี่ยได้ทำงานเป็นคณะอนุกรรมการนะครับเรื่อง My Credit ก็คือจาก NAA เนี่ยมีเงินที่จะซัพพอร์ตผู้ประกอบการที่ทำเรื่องนวัตกรรมนะครับ My Credit เราให้1ล้านบาทนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็สนใจวิธีการคิดรวมถึงการดำเนินธุรกิจเพราะจริงๆ Vcon ก็เกิดขึ้นมาเนี่ยยังถึง5ปีมั้ยครับพี่ต้อมครับประมาณ5ปีประมาณ5ปีก็ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่เหมือนกันนะครับมีคำถามอยู่แล้วก็มีพี่ๆหลายๆคนที่ทาง LINE AD นะครับฝากคำถามมาเดี๋ยวบอสถามให้นะครับถามจอกพี่ต้อมให้พี่ต้อมครับเริ่มต้นก่อนเลยเมื่อกี้มีประเด็นหนึ่งที่พี่ต้อมพูดถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับข้าวโพดหวานเราไม่ต้องไปพูดถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ละกันแต่เราพูดว่าข้าวโพดหวานจริงๆช่วยประเทศยังไงได้บ้างครับพี่ต้อมในมุมของการปลูกแล้วก็จัดจำหน่ายจริงๆข้าวโพดหวานเนี่ยถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยแล้วก็ให้กับเกษตรกรให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแต่ว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานแล้วก็บรรจุเป็นกระป๋องนะครับหรือฝักก็มีบ้างแต่ว่าเป็นข้าวโพดกระป๋องเนี่ยแล้วส่งออกแล้วก็ตลาดส่วนใหญ่ก็จะเน้นส่งออกนะครับไปขายในต่างประเทศซึ่งก็จะขายทั้งในประเทศในเอเชียด้วยกันเองนะครับแล้วก็ในยุโรปกับอเมริกาขายดีมากนะทีนี้พูดง่ายๆคือว่าบริษัท Vfood เนี่ยต้องถือว่าเป็นบริษัทแรกนะครับที่มีการพัฒนาข้าวโพดหวานพร้อมทานคือที่ผ่านมาอาจจะมีขายอยู่บ้างนะฮะใส่กระป๋องขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะซึ่งแน่นอนคนไทยก็จะซื้อเอาไปปรุงอาหารไปใส่สลัดกินแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจะแทบไม่มีหรือมีน้อยหรือมีก็อาจจะเป็นข้าวโพดแบบรีทอร์ตที่ส่งออกแล้วก็มาวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ว่าคนก็จะอาจจะเรียกว่าซื้อน้อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่บริษัท Vfood เนี่ยเป็นคนที่นำมาพัฒนานะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ทำเป็นข้าวโพดหวานที่ขายคนไทยแต่ถ้ามองในมุมเศรษฐกิจเมื่อสักครู่ที่ถามเนี่ยก็แปลว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ถือว่าสำคัญสำหรับประเทศไทยที่ผ่านมาในยุคสมัยก่อนนะครับคือนอกจากจะช่วยเรื่องของพื้นที่นะครับให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เป็นธุรกิจที่มีโอกาสทำให้ประเทศไทยเติบโตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วข้าวโพดหวานเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้คือเมื่อกี้เราคงได้เห็นผลิตภัณฑ์ Vcon แล้วนะครับพี่ๆคงเห็นแล้วนะครับใน 7-Eleven เนี่ยนะครับก็ขายดีมากไปทีไรเนี่ยก็จะเหลืออยู่แค่แบบเวลาบดกลับบ้านตอนเย็นนะหรืออยู่ทีฝักนึงข้าวโพดแบบตัด3ท่อนนะคืออยากจะซื้อแบบ4-5ก็เหลือฝักเดียวคือขายดีแปลว่าจริงตลาดยังเติบโตได้อีกใช่มั้ยครับใช่ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากนะครับผมเรียนอย่างนี้แต่ว่าแน่นอนในชีวิตจริงเนี่ยเวลาเราขายของเนี่ยนะปกติเนี่ยนะฮะในการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคเนี่ยแล้วก็สมัยใหม่เนี่ยเขาใช้ database เหมือนที่เราได้ยินนะใช้ระบบ AI วิเคราะห์ข้อมูล Big Data อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าสั่งของเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีว่าสมัยใหม่นะก็คือให้ร้านแต่ละสาขาเนี่ยสั่งขึ้นมาเองคือเขาจะเก็บข้อมูลเยอะมากนะครับว่าตกลงสินค้ามีขายเป็น 1,000 SKU ที่อยู่ในร้านเนี่ยเวลาเราเข้าร้าน7เนี่ยอะไรขายดีขายไม่ดี
หรือบางร้านเนี่ยร้านพื้นที่เล็กเขาอาจจะเลือกสินค้าใช่ไหมครับซื้อมากซื้อน้อยเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องความท้าทายนะเวลาเราขายสินค้าเนี่ยโดยเฉพาะในตลาดค้าปลีกนะฮะค้าปลีกหลักๆเนี่ยมันก็จะมีร้านสะดวกซื้อแบบ 7-Eleven Family Mart ลอสันนะครับหรือร้านตามปั๊มร้านแบบซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแบบท็อปส์แบบเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์กูเม่มาร์เก็ตนะครับแบบแถวเดอะมอลล์แถวอะไรเงี้ยก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปแล้วก็อาจจะมีร้านที่ยังเป็นร้านแบบขนาดใหญ่หน่อยนะครับเช่น Tesco Lotus นะครับ Big C อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่นับรวมร้านที่เป็นร้านแบบที่เรียกว่าโชห่วยนะเป็นร้านปามปากซอยนั่นแปลว่าสินค้าเราเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องเลือกดูว่าช่องทางแบบไหนที่จะตรงกับผู้บริโภคที่เราขายของนะพี่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราขายของเนี่ยถ้ามองในโอกาสของอาหารแบบสุขภาพแบบพ่อพ่อบีคอนจริงๆแล้วยังมีโอกาสนะครับที่เราจะกระจายได้อีกเยอะกับอันที่2เนี่ยเราก็แปรรูปจากส่วนใหญ่คนจะรู้สึกเหมือนเป็นสินค้าเกษตรนะครับก็คือข้าวโพดฝักตัด3ท่อนนั่นคือกินแล้วอร่อยมีประโยชน์บางคนต้องการสะดวกมากกว่านั้นก็คือใส่ถ้วยแล้วกินได้เลยนะครับมีหลายรสชาติให้เลือกกับน้ำนมข้าวโพดอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของการเติบโตของเครื่องดื่มสุขภาพและจะเห็นว่าเครื่องดื่มสุขภาพยุคใหม่ก็จะเติบโตได้นะครับแปลว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของเทรนด์อย่างเดียวแต่ข้อมูลที่มาจากหลายๆสาขาก็บอกธุรกิจเราเหมือนกันใช่ไหมครับพี่ต้อมว่าเราควรจะผลิตสินค้ารูปแบบไหนสาขาไหนสั่งผลิตภัณฑ์ประเภทไหนเยอะช่วยให้เรามอนิเตอร์ธุรกิจได้ทีนี้วันนี้เดินทางมา5ปีแล้วอยากย้อนกลับไปถามพี่ต้อมวันแรกนิดนึงครับเพราะว่าบดเชื่อว่าหลายๆท่านเนาะมาเดินงานนี้ก็คงจะเริ่มต้นมาสั่งมาผลิตอาหารพี่ต้อมวันนั้นเริ่มต้นเนี่ยเริ่มยังไงบ้างครับวันเริ่มต้นเลยจริงๆตอนเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะใช้วิธีก่อนนะว่า1ผมจะคิดว่าถ้าจะเริ่มธุรกิจเนี่ยเราควรจะทำธุรกิจอะไรเอางี้ก่อนนะครับแน่นอนหลายคนอาจจะทำเครื่องสำอางใช่ไหมครับทำเสื้อผ้าแฟชั่นทำอาหารนะครับหรือขายธุรกิจอะไรที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับคือเป็นธุรกิจแบบอุตสาหกรรมหน่อยของผมเนี่ยผมเลือกอาหารเพราะผมมีความรู้สึกว่าอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่คนกินทุกวันนะต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนก็ต้องกินถูกไหมครับทีนี้อาหารถามว่าแล้วอาหารคืออะไรก็มาเลือกในสุดก็แคบลงไปก็บอกว่าไอ้ควรจะเป็นอาหารที่กินแล้วดีอร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะนี่ก็แคบลงมาละถูกไหมครับกับ3แน่นอนผมจบฟู้ดไซน์มาผมเคยทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มมาก่อนก็มีความอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์ด้วยแล้วเราก็รู้ว่าเป็นโอกาสเป็นเทรนด์สมัยใหม่อันนี้อันที่1 นะครับคือต้องถามตัวเองก่อนว่าอะไรเป็นสินค้าที่มีโอกาสขายได้แล้วเป็นเทรนด์สมัยใหม่ที่มันกำลังเติบโตนะคืออย่าไปเลือกสินค้าที่เขาเรียกว่าซันเซ็ตนะที่มันคนเลิกกินแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่1 นะครับอันที่2ก็มาดูถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยจุดแข็งของเราคืออะไรอันนี้อันที่2นะถามว่าอันแรกนี่เป็นเรื่องคอน sumer นะครับว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าอะไรอันที่2นี่ต้องถามเราว่าเรามีจุดแข็งอะไรจุดแข็งเช่นอาจจะบอกว่าบ้านเรารวยสมมติจุดแข็งไม่ว่าเรามีเงินนะครับเรามีที่เยอะอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปเลือกสินค้าที่เราอาจจะสร้างจุดแข็งด้วยการที่สู้คนอื่นนะหรือ2จุดแข็งอาจจะบอกว่าเราเป็นคนมีรสนิยมดีสมมตินะครับเราก็จะไปเลือกทำธุรกิจที่ต้องการสินค้าที่มีรสนิยมการออกแบบดีไซน์การอะไรเงี้ยนะครับของผมเนี่ยก็มานั่งดูแล้วก็บอกว่าโอเคเราอยากทำอาหารเพื่อสุขภาพนะเพราะฉะนั้นจุดแข็งของเราเนี่ยผมก็บอกว่าจุดแข็งเนี่ยผมอยากทำสินค้าที่มันมีแบรนด์มีการตลาดแล้วเข้าใจผู้บริโภคสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นอันที่จะสอดคล้องกับสิ่งที่ในโลกยุคใหม่ทำก็คือว่าต้องเป็นบริษัทที่เรียกกันว่า consumer driven นะครับก็คือเอาผู้บริโภคเป็นหลักนะครับว่าผู้บริโภคต้องการอะไรยังไงอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งเป็นเรื่องไอเดียเป็นเรื่องนวัตกรรมนะครับนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยถ้าเราจะไปทำธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเช่นบอกว่าเงินเราก็ไม่เยอะนะครับอยู่ดีเราจะไปแบบกู้แบงค์ไปสร้างโรงงานจ้างพนักงานขายมาเนี่ยยังไม่รู้เลยสินค้าเราจะขายดีไหมถูกไหมสมัยใหม่เนี่ยมันมีวิธีหนึ่งเขาเรียกว่า strategic alliance ก็คือหาพันธมิตรธุรกิจหาพันธมิตรธุรกิจอย่างของผมเนี่ยแน่นอนอาจจะโชคดีมีโอกาสทำธุรกิจมาขอนานนะครับก็พอรู้จักคนบ้างในที่สุดก็มานั่งนึกว่าถ้าเราจะขายของเนี่ยแล้วลงทุนน้อยนะครับเพราะเงินเราไม่เยอะนะฮะเราก็ใช้วิธีหาพันธมิตรธุรกิจหาพันธมิตรธุรกิจตอนนี้ที่ของบริษัทวีฟู้ดนะมีแค่2เรื่องเลยเป็นเรื่องใหญ่คือ1จะขายที่ไหนนะเพราะพันธมิตรธุรกิจแรกของผมก็คือในเครือร้าน 7-Eleven เป็นร้านสะดวกซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เป็นสถานที่ที่มีเอาท์เลทเยอะมากเป็นหมื่นสาขาใกล้บ้านสะดวกนะครับ2เนี่ยก็คือมีระบบจัดการในเรื่องของโลจิสติกเรื่องการขนส่งนะที่อาจจะเรียกว่าดีที่สุดในประเทศนะมีระบบห้องเย็นนะครับที่เรียกว่าส่งแบบเย็นนะครับแบบชิล
นะคือส่งไปที่เซ็นเขาเรียกเซ็นทรัลดีซีกลางแล้วเขากระจายไปทั่วประเทศนะอันนี้เราก็ประหยัดถูกไหมครับประหยัดในเรื่องของการสร้างทีมประหยัดในเรื่องของการจ้างคนพนักงานขายแล้วก็ไปเดินขายของนะอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งว่าเรามองในเรื่องของช่องทางการจัดงานกับเรื่องที่สองเรื่องการผลิตอันนี้คล้ายๆกับงาน OEM Expo นะครับก็คือว่าผมก็มานั่งดูว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแทนที่เราต้องไปกู้เงินมาแล้วไปสร้างโรงงานนะครับแล้วเทคโนโลยีสมัยนี้เปลี่ยนเร็วนะเกิดโรงงานเราผลิตปั๊บเนี่ยสินค้ายังขายไม่ดีต้องใช้เวลา5ปีเนี่ยแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนปั๊บเนี่ยการลงทุนมันก็หมดเงินไปแล้วถูกไหมครับผมก็เลยไปใช้ว่าถ้างั้นเราต้องหาโคแพคเกอร์หา OEM นะก็โชคดีว่าโอเคผมจบฟู้ดไซน์มาก็จะมีรุ่นพี่นะครับมีคนรู้จักเนี่ยที่มีโรงงานแต่ว่าโรงงานที่ผลิตให้เราเนี่ยก็เป็นโรงงานส่งออกคือถนัดส่งออกข้าวโพดกระป๋องไม่ได้ทำตลาดในเมืองไทยเพราะฉะนั้นก็เอาจุดแข็งของทั้งคู่เนี่ยก็คือมีโรงงานผลิตที่มีคุณภาพกับจุดแข็งในเรื่องการตลาดนะครับในการเข้าใจผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยเอามาเชื่อมโยงกันก็ไปชวนมาเข้าหุ้นเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ไปผลิตโรงงานที่เมืองกาญนะครับแล้วก็ไปส่งเสริมเรื่องการวิจัยพัฒนาอะไรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่สองว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมาดูว่าจุดแข็งของเราเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่สามที่เพิ่งพูดไปก็คือเรื่อง strategic alliance ก็คือพันธมิตรธุรกิจก็จะทำให้เราสามารถที่จะเริ่มธุรกิจได้เร็วแล้วก็ใช้เงินลงทุนน้อยโอ้โหบทฟังแบบนี้เนี่ยบทว่าอันนี้คือคีย์เลยนะครับหลายๆครั้งเนี่ยพี่ต้อมครับคือบทเชื่อว่าคนไทยที่เป็นผู้ประกอบการไทยเนี่ยชอบทำเหมือนกันนะแล้วก็มาตั้งราคาแข่งกันบทว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลที่ทำให้วีคอนเนี่ยนะครับเติบโตเร็วถือว่าเร็วมากเนาะแล้วก็มีกำไรที่น่าพอใจเลยทีเดียวถ้าจับประเด็นเมื่อกี้นะครับที่พี่ต้อมพูดว่าจุดแข็งเนี่ยนะครับบดได้เล่าไปแล้วตอนเช้าบดปูพื้นไปแล้วเราต้องหา business actualization ที่เจอว่าเราคือใครนะครับพันธมิตรเราเก่งเรื่องอะไรนี่จะเป็นต้นทุนแรกที่ช่วยให้ธุรกิจเราแข็งแกร่งกว่าชาวบ้านเนาะนะครับสองคือพี่ต้อมบอกว่าเราใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายคือ 7-Eleven แล้ว 7-Eleven บอกเราได้ด้วยว่าแต่ละสาขาชอบสั่งอะไรมากอะไรน้อยเรื่องนี้คือเรื่อง datanะครับคือถ้าเราไม่รู้ข้อมูลเนี่ยเราจะใช้นักการตลาดคิดเนาะนักการตลาดเก่งขนาดไหนก็ไม่มีทางคิดได้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ธุรกิจเราหลงทางได้นะครับบดค่อยๆทวนไปด้วยนะเพราะว่าเมื่อเช้าเราพูดกัน5มิติครับพี่ต้อมว่าจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเนี่ยข้อที่1ก็คือเรื่องของ business actualization ตัวเราต้องชัดเจนว่าเรามีจุดแข็งอะไรมี financial wisdom คือต้องเข้าใจเรื่องการเงินในการบริหารจัดการเรามีต้นทุนน้อยเราจะวางกลยุทธ์อย่างไรสามคือเรื่องของ Love Mark Marketing คือโอเคละบอสอะเป็นแฟนสินค้าของพี่ต้อมคือกินทุกวันกลับบ้านเนี่ยจะต้องแวะ 7-Eleven นะกินทุกวันนะครับแล้วไม่ค่อยพอกินหรอกนะครับเพราะกลับบ้านก็ทุ่มสองทุ่มแล้วนะครับก็ไม่ค่อยลืมหมดทุกวันนะครับสามคือ Innovation คือนวัตกรรมนะครับบริษัทพี่ต้อมก็สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมผ่านอาหารแปรรูปออกมาได้เลยสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มได้สุดท้ายก็คือเรื่อง data เมื่อเช้าเราคุยกัน5เรื่องนี้จริงอันนี้ครับมันข้อที่4ผมพูดต่อเนื่องเลยเพราะว่า3อันแรกอาจจะรู้สึกว่าโอเค1เข้าใจผู้บริโภคนะครับว่าเทรนด์มันเป็นยังไง2ก็มาดูจุดแข็งเราแล้วก็3หาพันธมิตรธุรกิจแต่ว่าอันที่4เนี่ยจะทำให้เราประสบความสำเร็จก็คือสินค้าเราเนี่ยต้องมีจุดขายต้องมีไอเดียต้องมีความแตกต่างนะครับแล้วเราก็มองว่าโอเคถ้าอาจจะเรียกว่าสมัยร่วมสมัยละกันนะครับถ้าเราบอกว่าถ้าเราจะหาสินค้าขายของเนี่ยคือต้องไปหาตลาดที่เขาเรียกกันว่า blue ocean นะครับ blue ocean คือผมเนี่ยมีประสบการณ์ทั้งสองด้านนะครับเคยอยู่บริษัทใหญ่แล้วทำสินค้าที่สู้กันมานานสมัยก่อนอยู่เป๊ปซี่นะครับเขาเรียกว่าโคลาวองคือสงครามน้ำดำนะสู้กันแบบเงินเยอะเลยยิงกันสู้กันตอนหลังก็มาเปลี่ยนเป็นสงครามมือถือนะครับผมเคยอยู่บริษัท orange ขายมือถือนะฮะก็ต้องสู้กันเป็นสงครามมือถือนะเพราะคนไทยยุคนั้นนะฮะตอนก่อนมาลงสมัครผู้ว่าเนี่ยเพื่อนก็เป็นตลาดที่เรียกว่า Red Ocean คือแบบเลือดแดงเลยคือต้องมีเงินเพื่อนตอนมาทำธุรกิจเนี่ยเราก็เคยนะไปทำตลาดผมเคยทำกาแฟนะครับกาแฟกระป๋องดาวคอฟฟี่เนี่ยนะแล้วก็คิดในมุมธุรกิจว่าถ้าเราไปหาพันธมิตรธุรกิจแบบอาเซียนเลยนะตอนนั้นกำลังคึกมากบริษัทเราโตข้าวโพดนี่ขายดีแล้วเราก็อยากโกอาเซียนนะครับก็ไปมีพันธมิตรธุรกิจที่มาจากสปป.ลาวปลูกข้าวโพดที่ปักเซปักซองแถวนั้นแล้วก็โคแบรนดิ้งทำด้วยกันแล้วเราก็ขายแต่กลายเป็นว่าตลาดที่ผมไปเนี่ยแม้ว่าเรารู้สึกว่าเรามีพันธมิตรธุรกิจที่แข็งมีแบรนด์นะครับแล้วเราก็มาทำตลาดในเมืองไทยแล้วผมก็ได้ไลเซนส์ทำตลาด10ประเทศทั้งอาเซียนเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเราไปเจอตลาดเวสต์โอเชียนนะคือเป็นตลาดกาแฟกระป๋องซึ่งสู้กันรุนแรงแล้วช่วงหลังเนี่ยมีแบรนด์ใหม่ๆออกมาแล้วลดราคาขาย10 บาทนะครับซึ่งเป็นตลาดแมสมาก
ก็เลยทำให้บริษัทนี้เราต้องปรับธุรกิจอันนี้แปลว่าที่มาเล่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าโอ้คิดอะไรทำอะไรประสบความสำเร็จหมดแต่ว่าบางทีเราทำปั๊บเนี่ยเราไปเจอปัญหาอุปสรรคเราต้องรีบปรับตัวนะสมัยใหม่เขาสอนนะฮะแบบเวลาไปชกมวยเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรล้มเร็วลุกเร็วนะครับคือเวลาล้มไปปั๊บเนี่ยอย่าไปแพ้นะลุกขึ้นมาแล้วปรับตัวต้องมีความยืดหยุ่นเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้เล่าให้ฟังว่าเราก็ปรับจากการแข่งขันในตลาดแบบ Red Ocean เนี่ยมาปรับเป็น Blue Ocean Blue Ocean แปลว่าหน้าน้ำใหม่ที่ยังการแข่งขันน้อยนะครับอย่างตลาดข้าวโพดวีคอร์นในจริงการแข่งขันถือว่ามีบ้างนะครับแต่ว่าเราเป็นเจ้าแรกเราเป็นไพโอเนียร์ในการล้อนสินค้าที่เป็นสินค้าแบบ Ready to Eat Corn เนี่ยแล้วก็เป็นแบบ Pasteurized เจ้าแรกตอนนี้พอตลาดได้ดีก็เริ่มมีคู่แข่งเข้ามาได้ยินสิ่งที่เป็นจุดสำคัญของธุรกิจไหมครับว่าไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทำอะไรเจออุปสรรคหมดนะครับเราก็ไม่ง่ายด้วยนะครับนะครับบางอย่างเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันมีสูตรสำเร็จเสมอแต่ว่าวันนี้โบ๊ทเชื่อว่าพี่ต้อมเองก็เจอสูตรพลิกธุรกิจของตัวเองนะวันนี้โบ๊ทได้ยินเรื่อง distribution channel ค่อนข้างชัดว่าเป็น alliance เป็นพันธมิตรที่ดีหลายๆคนกลัวครับพี่ต้อมที่จะเข้าไปใช้หรือเข้าไปทำงานร่วมกับ alliance เหล่านี้พี่ต้อมมีวิธีการทำงานร่วมกับ alliance เหล่านี้ยังไงบ้างครับในการที่จะอันนี้พูดตรงๆนะต้องยอมรับว่าเวลาเราทำงานกับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนก็จะมีเรื่องที่ดีหรือบางเรื่องก็อาจจะเป็นประเด็นที่หลายคนกลัวนะครับอย่างแน่นอนเวลาเข้าเชนใหญ่ๆแบบ 7-Eleven Family Mart ลอสันซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยแน่นอนเขามีระบบการจัดจำหน่ายที่มีมาตรฐานนะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าโลเคชั่นที่เขาไปเปิดเนี่ยมันสะดวกจริงเขามีเงินเขามีทีมงานมีอะไรไปเซอร์เวย์แต่แน่นอนหลายท่านทราบอยู่แล้วหรือถ้าเคยค้าขายจะรู้นะครับมาร์จิ้นเนี่ยเยอะมากต้องจ่ายมาร์จิ้นเยอะมากนะ30กว่าเกือบ 40% มาร์จิ้นที่ต้องให้ร้านเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องเข้าไปเพื่อที่จะกระจายสินค้ากับอีกเรื่องนึงเขาจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียนะครับซึ่งเสียที่เขาเรียกว่า listing fee นะเหมือนสมัยก่อนเราเอาลูกเข้าโรงเรียนที่เขาเรียกว่าเสียค่าแปดเจียนะหมายความว่าแบบนี้เราจะขายสินค้าแล้ว SKU 1 นี่แพงมากนะครับสำหรับบริษัทเล็กๆที่เปิดใหม่เนี่ยนะราคาประมาณนะ 800,000 ถึงล้านบาทแปลว่าเราเป็นบริษัทเล็กเนี่ยเงิน 800,000 นี่เยอะมากนะครับต้องขายสินค้าเยอะมากกว่าจะได้เงิน 800,000 หรือได้มาร์จิ้น 800,000 แต่แบบนี้ถ้าเราต้องเสีย listing fee เข้าไป 800,000 เนี่ยแล้วเกิดสินค้าเราขายไปได้ 2-3 เดือนแล้วขายไม่ดีนะฮะเข้าออกนะครับเข้าออกเพราะว่าอะไรเพราะมีสินค้าทุกวันนะสินค้าทุกวันเลยที่เข้ามานำเสนออยากเข้าช่องทางพวกนี้เพียงก็แปลว่าแบบนี้เราก็ต้องบาลานซ์ให้ดีว่าในพอร์ตสินค้าของเราเนี่ยนะในการทำธุรกิจเนี่ยนะครับเราต้องดูในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็ในการทำธุรกิจเนี่ยต้องดูว่า product portfolio ของเราเนี่ยนะอย่างอันเนี้ยวันเนี้ยนะครับสินค้าของบริษัท WeFood เนี่ยเราก็มีทั้งข้าวโพดฝากตัด3ท่อนข้าวโพดถ้วยแบบเม็ดหลายรสชาติน้ำหนมข้าวโพดแปลว่าเราก็กระจายในเรื่องของสินค้า product portfolio เนี่ยให้มีทางเลือกสำหรับคนให้มากที่สุดกับอันที่2เนี่ยเราเริ่มต้นกับเครือ 7-Eleven จริงเพราะว่าเริ่มต้นได้เร็วมีสเกลนะครับเพราะว่ายอดขายเยอะถูกไหมฮะจำนวนร้านค้าเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็ต้องกระจายในเรื่องของโอกาสธุรกิจความเสี่ยงด้วยให้คนสะดวกในการที่ไปซื้อที่อื่นได้ด้วยแปลว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีขายตามร้านสะดวกซื้อรายอื่นนะครับทั้งในส่วนของ Family Mart Tesco Express นะครับลอสันตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยจะกระจายแต่พอเวลาไปช่องทางอื่นเนี่ยเราก็ต้องปรับสินค้าให้แตกต่างคือให้ไปตรงกับลูกค้าที่อยู่ในช่องทางนั้นๆนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในทางธุรกิจด้วยหรือปัจจุบันนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเริ่มนะครับเราใช้ระบบใหม่เรียกว่า DTS ก็คือ Direct to Store คือขายตรงเองเลยนะคือไม่ต้องขายผ่านช่องทางพวกนี้ละแล้วก็จะมีทีมงานเซลล์ไปขายนะครับเช่นไปยืนจุดขายตามตลาดนัดตามออฟฟิศบิลดิ้งนะฮะหลายท่านถ้าไปเดินตามพวกสำนักงานใหญ่ตอนนี้ปัจจุบันนะครับสำนักงานใหญ่ของแบงก์เช่นกรุงไทยแบงก์ SCB พวกนี้เราก็จะมีนะมีไปเป็นจุดขายที่ไปขายตรงเลยให้กับคนหรือไปขายตรงที่ไม่ใช่เป็นร้านเป็นเชนแบบโมเดิร์นเทรดแบบนี้นะครับเช่นปัจจุบันเนี้ยเราก็มีขายตามร้านอาหารเพื่อสุขภาพเช่นโจนสลัดนะก็เป็นร้านสลัดที่คนรุ่นใหม่ชอบนะครับก็มีอยู่ตามสถานที่ต่างๆเช่นที่โรงพยาบาลจุฬาตึกจามจุรีสแควร์อย่างเงี้ยนะครับหรือโรงพยาบาล อื่นๆตามออฟฟิศบิลดิ้งที่คนชอบไปซื้ออันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการพัฒนาธุรกิจที่จะต้องกระจายความเสี่ยงด้วยนะครับในการขายสินค้าแต่ว่าหลังจากเนี้ยปีหน้านะเราจะเริ่มละว่าเราอยู่ในธุรกิจประเทศไทยโดเมสติกเนี้ยมา5ปี
ผมก็มองว่าชีวิตจริงเนี่ยการแข่งขันในธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยเหนื่อยมากเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีนะต้องยอมรับเพราะการขายสินค้าเนี่ยเหนื่อยมากในช่วง 4-5 ปีเนี่ยเพราะตอนนี้เราก็มองว่าเราจะไปตลาดต่างประเทศละนะเพราะเราจะมีแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่กำลังจะออกในช่วงปลายปีนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มแบบ UST คือใส่กล่อง UST ซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วส่งออกไปในตลาดต่างประเทศได้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมได้ยินมากๆเลยนะครับก็คือการรู้จักข้อจำกัดนะของตัวเองและรู้จักคู่ค้านะครับคือธุรกิจเนี่ยมันไม่มีได้เปรียบตลอดหรือได้ตลอดนะครับแล้วก็คงไม่มีคู่ค้าคนไหนอยากทำหรือแล้วเสียอย่างเดียวนะครับไม่เช่นเดียวกันคือการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องจำเป็นและต้องคิดทุกวันนะครับเท่าที่โบได้ยินพี่ต้อมพูดก็คือสูตรพลิกธุรกิจของพี่ต้อมคือเริ่มต้นจากการที่เรามีพันธมิตรก่อนช่วยให้สินค้าของเรากระจายได้เร็วก่อนพอสินค้าของเรากระจายได้เร็วก็มีคนรู้จักเราเริ่มมากขึ้นสินค้าเราดีมีนวัตกรรมเป็นสินค้าสุขภาพที่วงเล็บอร่อยเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้กันนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนหลายๆคนตกร่องความคิดคือชอบบอกว่าอยากทำสินค้าสุขภาพแต่ลืมความอร่อยนะครับโบราณหายนะเยอะนะครับพี่ต้อมบอกว่าอร่อยสุขภาพดีใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายพอมีแฟนคลับเยอะตอนนี้เริ่มต้นมองชแนลอื่นๆนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่โบสช่วยสรุปให้นะครับงั้นถามพี่ต้อมต่อว่าโอเคในมุมของชแนลก็สำคัญแล้วแบรนด์ล่ะครับพี่ต้อมสร้างยังไงบ้างมีแนวทางในการสร้างแบรนด์ยังไงบ้างจริงพูดตรงๆหลายคนกลัวนะครับหลายคนเป็นห่วงว่าเราคงเคยได้ยินบางทีเนี่ยเราไปขายตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านทั่วไปเนี่ยเราเป็นห่วงเอ๊ะตกลงวันนึงเราถูกก๊อปไหมถูกไหมครับถูกก๊อปแล้วก็บางทีเขาไปทำเองไม่ต้องซื้อเราละนะครับอันนี้ก็จำเป็นนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องมั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยมันโอเคคงก๊อปได้อะมีข้าวโพดหลายยี่ห้ออีกหน่อยแต่ว่าหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มด้วยสายพันธุ์ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นจุดแตกต่างเลยนะเราเริ่มที่สายพันธุ์เลยเพราะฉะนั้นต่อให้ไปกินข้าวโพดยี่ห้ออื่นเนี่ยคงอร่อยไม่เท่าวีคอนเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มงานวิจัยพัฒนาเรื่องสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์โกลเด้นสวีทคอร์นอันที่2แน่นอนการสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ก็คือการสร้างแบรนด์นะครับแรกๆเนี่ยคนจะเรียกเราว่าข้าวโพดเซเว่นนะฮะข้าวโพดเซเว่นรู้จักไหมข้าวโพดเซเว่นรู้จักนะครับคนก็จะรู้จักข้าวโพดในเซเว่นแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะเราก็พยายามปรับปรุงในเรื่องของแพคเกจจิ้งนะซึ่งเป็นจุดที่สำคัญมากเวลาคนเลือกซื้อเนี่ยจะดูที่ตัวแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์เป็นหลักเราก็พยายามออกแบบดีไซน์ให้หนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเป็นสินค้าแบบธรรมชาติเกษตรสุขภาพดีนะด้วยสีด้วยอะไรที่ใช้นะครับแล้วก็ตอนหลังก็พยายามทำแบรนด์ให้ชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เรียกง่ายนะครับว่าวีคอนเนี่ยเรียกง่ายนะครับคนจำได้นะครับจริงๆผมเล่าทริคให้ฟังนิดนึงแต่ว่าคนยังเก็ตน้อยนะครับตอนผมตั้งแบรนด์ขึ้นมาคำว่าวีคอนเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าหรือบริษัทวีฟู้ดเนี่ยเราจะใช้ชื่อคำว่าอะไรดีจริงๆคำว่าวีเนี่ยมันเป็นย่อมาจากภาษาอังกฤษนะคำว่าไวต้าซึ่งเป็นบริษัทพาร์ทเนอร์เราที่ผลิตนะครับไวต้าเนี่ยเป็นภาษาลาตินแปลว่าไลฟ์นะแปลว่าชีวิตซึ่งฟังดูแล้วมันคงเข้าใจยากคำว่าไวต้านะหรือตัววีแต่ผมเนี่ยเห็นว่าในเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนะเวลาไปถ่ายรูปที่ไหนเนี่ยถ่ายรูปนะคนก็จะชู2นิ้วชู2นิ้วเวลาถ่ายรูปนะหรือชึบชู2นิ้วเราก็เอาเป็นว่าใครถ่ายรูปแล้วชู2นิ้วเนี่ยเป็นแฟนคลับแล้วหมดนะก็แปลว่าตัววีเนี่ยยก2นิ้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสัญลักษณ์นะครับในเชิงว่าทำไมต้องวีคอนแล้วคำว่าวีเนี่ยจริงๆมันมีดับเบิ้ลบีนิ่งนะครับวีเนี่ยก็คือมันท้องเสียงกับคำว่าวีที่แปลว่าเรานะก็เหมือนแบบเป็นข้าวโพดนะฮะข้าวโพดชู2นิ้วเวลาถ่ายรูปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างวิธีคิดแล้วก็เล่าอีกนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องตลกมากนะครับไอเดียบางอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรานะครับผมยกตัวอย่างในมีตติ้งแรกหรือมีตติ้งแรกๆเลยผมประชุมกับเอ็นซีโฆษณาก็มีทีมงานนี้มาเสนอไอเดียว่าสโลแกนข้าวโพดวีคอนเนี่ยจะใช้ว่าอะไรผมก็เลือกเยอะแยะไปหมดในที่สุดผมก็สรุปประมาณก็คงประมาณว่าข้าวโพดวีคอนอร่อยกรอบทุกเม็ดมีประโยชน์ต่อร่างกายสมมตินะมีประโยชน์ต่อสุขภาพอร่อยมีประโยชน์ต่อสุขภาพสมมติอย่างเงี้ยก็มีทีมงานเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะที่มาเสนอไอเดียเป็นแบบโซเชียลมีเดียเลยเพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาจะเก่งกว่าเขาบอกไอ้พี่นะส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่ต้องเรียกพี่ใช่ไหมต้องเรียกแบบพี่ต้อมเนี่ยเขาไม่เรียกคุณอภิรักษ์นะต้องเรียกพี่ทำไมไม่ใช้คำว่าอร่อยโคตรๆว่าทำไมต้องอร่อยโคตรอ้าวก็มันอร่อยโคตรๆจริงๆไงคืออร่อยโคตรๆคือเด็กรุ่นใหม่เขาชอบพูดอย่างนี้อร่อยโคตรๆก็เลยคุยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้ใช้คำว่าอร่อยโคตรๆเพราะงั้นก็เป็นสโลแกนในปีแรกที่เราใช้เลยนะฮะอร่อยโพดๆนะครับแล้วก็เป็นคำที่คนยุคใหม่จะจำง่ายนะคือจะไม่ใช่ว่าอร่อยมีประโยชน์ทุกเม็ดอะไรอันนี้ก็เป็นรุ่นผมต้องคิดแบบนั้นนี่ต้องให้คนรุ่นใหม่คิดนะครับก็เป็นที่มาของสโลแกนว่าอร่อยโพดๆนะครับ
แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอเรามีแก่นของธุรกิจที่ดีสินค้าเรามีนวัตกรรมเราเริ่มมีแฟนคลับการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องที่ต้องทำตามมาเพื่อให้คนเริ่มจำได้ความหมายคือจะได้ไม่ไปยึดติดกับการซื้อในที่ใดที่หนึ่งหรือไปเข้าใจว่าสินค้าเราเป็นของที่ใดที่หนึ่งโอเคไหมครับอันนี้คือสิ่งที่บอสแครกได้เนาะหลังจากที่เราเริ่มสร้างแบรนด์เราก็เลยขยายอาณาเขตไปขายที่อื่นเพิ่มได้ด้วยเพื่อให้คนติดตามเราพี่ต้อมครับถ้าพูดถึงตอนนี้มี follower หรือน่าจะมีลูกค้าที่เคยชิมข้าวโพดเราแล้วเนี่ยประมาณสักหลักแสนหรือหลักล้านข้าวโพดเราเนี่ยนะครับจะขายประมาณเดือนละโดยเฉลี่ยนะโดยประมาณเดือนละประมาณ1ล้านชิ้น1ล้านชิ้นนี่คือ1ล้านแพ็คเกจอย่างนี้หรือเปล่าครับ1ล้านยูนิตแพ็คเกจก็แปลว่าในเดือนนี้จะมีคนประมาณ1ล้านคนที่มีโอกาสได้ซื้อฝักถ้วยตัด3ท่อนนั่นแหละโดยประมาณนะครับก็ถ้าท่านไหนยังไม่ได้กินบดได้ขโมยกินอย่างน้อยวันละฝัก2ฝักนะจริงๆจริงๆเมื่อกี้พี่ต้อมพูดถึงเรื่องนึงคือเรื่องรสชาติเรื่องสายพันธุ์นะครับถ้าใครเข้าไปดูในห้างสรรพสินค้าหรือว่า Modern Trade จะมีอีกบางยี่ห้อนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับพวกเขาจะสีม่วงๆนะครับในฐานะผู้บริโภคนะนี่ consumer insight มากเลยนะเวลากินเข้าไปมันจะรู้สึกเละๆนิดนึงนะครับแล้วมันจะไม่รสชาติมันจะแปลกๆอธิบายไม่ถูกเนาะแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ที่ติดไว้คือของสุขภาพเนี่ยถ้าไม่อร่อยเนี่ยจบถ้าในมุมที่เราทำธุรกิจกันมาเนี่ยนะหลายๆครั้งเนี่ยคนชอบไปยึดติดว่าของสุขภาพต้องสุขภาพแล้วขายไม่ได้มีฟีดแบคจากลูกค้าเรื่องข้าวโพดหวานแบบนี้บ้างไหมครับพี่ต้อมครับคือจริงๆเนี่ยปกติคนไทยนี่รู้จักข้าวโพดอยู่แล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าไปเดินตลาดสดเนี่ยเราจะเห็นเลยมีขายอยู่แล้วแล้วจริงก็มีทั้งข้าวโพดหวานสีเหลืองข้าวโพดข้าวเหนียวก็มีนะฮะคนจะรู้จักข้าวโพดข้าวเหนียวจริงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือเป็นแนวทางใหม่ด้วยนะคือเราก็ไม่ได้ว่านวัตกรรมเฉพาะว่าฝักตัด3ท่อนรสชาติต่างๆหรือน้ำนมเนี่ยเราไปเริ่มต้นน้ำเลยก็คือเรื่องสายพันธุ์นะนอกจากสายพันธุ์ข้าวโพดหวานแบบโกลเด้นสวีทคอร์นสีเหลืองเนี่ยเราก็ไปลองวิจัยว่ามันมีอะไรที่อยากขายให้คนนะปีที่แล้วเนี่ยเราออกข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงข้าวโพดข้าวเหนียวชิมแต่ว่าเราออกแบบเทสตลาดนะบางคนอาจจะได้กินบางคนเห็นในโซเชียลแล้วไปซื้อกินแล้วหมดไปแล้วเนี่ยเพราะเราขายแค่2เดือนกว่าไม่เกิน3เดือนเพราะว่าการปลูกส่งเสริมเนี่ยจะยากกว่าข้าวโพดหวานเพราะว่า1ผลผลิตต่อไร่จะน้อยนะเกษตรกรก็ไม่นิยมปลูกแต่ว่าดีในเชิงผู้บริโภคคือมีสารแอนโทไซยานินสีม่วงๆเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงหลังคนนิยมนะสีม่วงเช่นมันม่วงนะฮะมันม่วงญี่ปุ่นข้าวโพดม่วงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราพยายามหาสินค้าที่แปลกขึ้นมาแต่ทีนี้ที่เมื่อสักครู่บอกเนี่ยถามหรือถามว่ามันมีปัญหาไหมในเรื่องข้าวโพดเนี่ยจริงเราพยายามมองไกลไปกว่าอันนี้แล้วนะอันเนี้ยเรามองไปถึง consumer lifestyle ละ consumer lifestyle แปลว่าอะไรแปลว่าสมัยใหม่เนี่ยผมเปรียบเทียบอีกธุรกิจนึงนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยไม่กี่ปีเองเวลาเราจะซื้อของเนี่ยเราต้องแวะไปที่ร้านถูกไหมครับไปซื้อตามร้านหรือไปกินอาหารที่ร้านตอนหลังเราก็บอกว่ากรุงเทพรถติดเมืองใหญ่ๆรถติดก็ต้องมี call center ถูกไหมครับโทรสั่งแต่ว่าโทรสั่งสมัยก่อนเนี่ยก็จะได้กินแค่เฉพาะ McDonald's KFC Pizza Hut ถูกไหมฮะเดอะพิซซ่าคอมพานีเพราะว่า call center สมัยก่อนจะมีแค่นั้นหรืออย่างเก่งในกรุงเทพอาจจะดีหน่อยนะครับใครชอบกินข้าวเหนียวส้มตำนะสมัยก่อนก็โทรสั่งไก่ทอดเจ๊กีได้เจ๊กีซอยโปโลเนี่ยมีเบอร์แต่ต้องโทรแบบ02จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ข้ามช็อตมาเลยวันนี้คนสามารถที่จะสั่งไลน์แมนแล้วก็เข้าไปดูในแอปนะฮะดูรีวิวในวงในนะฮะก็รีวิวได้เลยว่าอยากกินอะไรนะครับอยากกินข้าวมันไก่แถวประตูน้ำเนี่ยไม่ต้องไปหาที่จอดรถไม่ได้แล้วก็สั่งได้อยากกินผัดไทยประตูผีอยากกินอาหารสตรีทฟู้ดเนี่ยนะครับ JO ต้องไม่ต้องไปรอตอน 4:00 นเที่ยงคืนเนี่ยสั่งได้เลยแล้วไม่รู้จะกินอะไรก็เข้าไปดูแอปแบบวงในเนี่ยเห็นวันเนี้ยที่เราขายเนี่ยเราก็ไม่ได้ขายเฉพาะแค่นี้นะครับผมยกตัวอย่างเลยปีนี้เราพยายามทำแบบโซเชียลมีเดียสมัยใหม่เลยว่าถ้าจะกินข้าวโพดต้องนึกถึงวีคอนแล้วก็สอนให้คนเนี่ยสามารถซื้อวีคอนเอาไปทำอาหารได้ด้วยนะอย่างล่าสุดปีนี้นะครับเรามีทำรีวิวกับวงในนะครับให้ทำสูตรข้าวโพดวีคอนรสไข่เค็มซึ่งเป็นรสยอดฮิตมากรสไข่เค็มคือว่าวันนี้นึกอะไรไม่ออกต้องกินไข่เค็มซึ่งผมก็แปลกใจมากนะว่าไข่เค็มเนี่ยอยู่กับเมืองไทยมานานมากแล้วแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างรสไข่เค็มหมดเราก็สอนให้คนเนี่ยไปซื้อข้าวโพดวีคอนจากร้านสะดวกซื้อเนี่ยแล้วก็ทำรีวิวให้เขาดูนะฮะเพราะว่าคนสมัยใหม่เนี่ยชอบดู Instagram ใช่ไหมครับชอบดู YouTube แล้วก็สอนทำอาหารนะฮะโดยการผ่านช่องทางสมัยใหม่เนี่ยแต่ว่าเป็นเมนูแบบข้าวโพดนะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมจะพูดให้ต่อยอดให้ฟังหรืออีกเรื่องนึงซึ่งคนไทยจะไม่เชื่อนะครับว่าเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยก็คือทุเรียนเนี่ยนะครับอยู่คู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ผมเด็ก
บ้านผมนี่เคยมีสวนทุเรียนอยู่เมืองนนท์นะฮะตอนเด็กๆเนี่ยแล้วก็รู้จักทุเรียนมานานแล้วล่ะทุเรียนก้านยาวหมอนทองชะนีอะไรพวกนี้แต่เชื่อไหมครับว่ามันเพิ่งมาบูมเมื่อไม่กี่ปีนี้เองถูกไหมฮะที่คนไทยตกใจมากนะครับแจ็คมาแล้วก็บอกว่าขายทุเรียนไปออนไลน์นะครับได้ไม่รู้กี่ล้านลูกนะฮะแล้วก็คนไทยก็เห่อทุเรียนนะครับคือเมื่อก่อนก็เป็นเรื่องปกตินะต้องกินตามฤดูกาลหลังๆเนี่ยมีทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ๆเยอะมากใช่ไหมครับคือไม่ใช่เฉพาะหมอนทองก้านยาวชะนีแล้วแต่ว่ามีสายพันธุ์ใหม่ๆเยอะมากแปลว่าแบบนี้ธุรกิจอาหารผักผลไม้เนี่ยสามารถที่จะสร้างโอกาสในทางธุรกิจกับ2เนี่ยไม่ได้ซื้อทุเรียนมากินที่บ้านนะเมื่อก่อนต้องซื้อเป็นลูกหลังๆก็ซื้อแบบเป็นภูใส่แพ็คเกจจิ้งขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่ามีบิงซูรสทุเรียนบิงซูรสทุเรียนคือเอาทุเรียนเนี่ยมาแปรรูปทุกอย่างเลยนะครับเป็นอะไรก็ได้รสทุเรียนนะครับหรือแม้แต่คนกินอย่างอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะที่คนชอบกินใช่ไหมครับแบบพวกอาหารบุฟเฟ่อาหารที่เป็นพวกราเมงพวกนะครับอูด้งอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้ยังมีเลยอูด้งรสทุเรียนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้วัตถุดิบที่เป็นสินค้าเราเนี่ยแทนที่จะขายแบบแพ็กเกจฟู้ดแบบที่ผมขายเนี่ยเราก็สามารถโปรโมทเพราะพฤติกรรมผู้บริโภคคนยุคใหม่เนี่ยบางทีชอบนะครับที่อยากจะไปกินอาหารตามร้านหรือกินอาหารที่บ้านอย่างเช่นวันนี้เราก็จะมีเมนูนะครับเมนูแบบข้าวโพดเนี่ยหรือผู้ง่ายสุภาพสตรีส่วนใหญ่หรือผู้ชายบางคนก็เวลาไปร้านอาหารชอบสั่งตำข้าวโพดตำข้าวโพดนี่กินแล้วอร่อยนะฮะแต่ต้องตำข้าวโพดวีคอนจะอร่อยกว่าต้องตำข้าวโพดวีคอนคือซื้อข้าวโพดวีคอนไปแล้วไปทำส้มตำนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้วิธีคิดทางการตลาดเข้ามาเพื่อโปรโมทสินค้าให้ตัวเองคือบดอยากเชิญนะครับเพราะจริงๆแล้วพี่ต้อมเองเนี่ยก็เป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครของพวกเราเนี่ยนะครับแล้วปัจจุบันก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะจริงๆชีวิตเนี่ยผ่านหลายๆเวทีมางั้นแน่นอนมากประสบการณ์แต่ว่าบดไม่อยากเชิญพี่ต้อมมาเพื่อที่จะเล่าอะไรผิวๆเนาะอยากให้เห็นว่าการสร้างธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเริ่มต้นไม่ง่ายต้องคิดลึกซึ้งคิดละเอียดแล้วก็คิดประณีตเหตุผลที่บดจะต้องคุยแบบนี้เพราะบดคิดว่าโลกออนไลน์เติบโตเร็วแล้วบดกังวลว่าพวกเราจะมีสินค้าหน้าตาเหมือนๆกันแค่วัดกันว่าใครยิงโฆษณาเก่งกว่าบดยังไม่อยากเรียกแบบนี้ว่าธุรกิจนะครับอยากเชิญตัวจริงนะครับเป็นทั้งของจริงด้วยเจ้าของธุรกิจด้วยเชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ในการมองภาพหลายๆภาพนะครับสุดท้ายครับพี่ต้อมเดินทางมาถึงจุดที่บริษัทเตรียมตัวจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ซึ่งบดคิดว่านี่น่าจะเป็นโกหรือเป็นเป้าหมายของหลายๆธุรกิจเช่นเดียวกันพี่ต้อมครับวางแผนเข้าตลาดอย่างไรบ้างครับคือผมเรียนอย่างนี้จริงๆคนเนี่ยมักจะไปนึกว่าจุดสุดท้ายของการประสบความสำเร็จทางธุรกิจคือการไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่เรียนตรงคนส่วนใหญ่จะรู้สึกอย่างนั้นนะเขามีความรู้สึกว่าโหเห็นเศรษฐีรุ่นใหม่ไปจดทะเบียนเข้าตลาดแล้วโหแบบโตเร็วกำไรอะไรเงี้ยนะจริงๆไม่ใช่นะจริงๆเป้าหมายของการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นี่คือหนึ่งเราจะทำให้บริษัทของเราเนี่ยมีระบบเป็นระบบแบบผู้แอบโปรเฟชชั่นอลมืออาชีพการทำธุรกิจเนี่ยต้องอย่าลืมว่าพอไปจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยเราเป็นมหาชนถูกไหมคนที่เข้ามาซื้อหุ้นเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดีใจว่าเราได้กำไรจากการขายหุ้นแล้วเรารวยนะไม่ใช่เราต้องมั่นใจว่าเราต้องรับผิดชอบนะครับกับผู้ถือหุ้นที่มาซื้อผมเนี่ยเคยเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับสมัยทำงานอยู่บริษัท GMM Grammy เนี่ยฉันเข้าใจดีว่าเรื่องการดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์เนี่ยต้องมีธรรมาภิบาลต้องมี Good Governance ต้องมีความโปร่งใสฉะนั้นบริษัทที่ตั้งใหม่แล้วมีเป้าหมายว่าสุดยอดของความประสบความสำเร็จของตัวเองคือจดทะเบียนเนี่ยจริงๆไม่อยากให้มองนั้นแต่แน่นอนจะทำให้บริษัทของเรานี่มีระบบเพราะว่า1มันจะโปร่งใสมากนะฮะจะมีผู้ถือหุ้นคอยตรวจสอบอะไรพวกนี้ประการที่2เนี่ยอันนี้ก็จะช่วยทำให้คนที่เป็นเฒ่าแก่เนี่ยมีความมั่นใจว่าธุรกิจเนี่ยไม่ได้เกิดหรือตายกับเราคนเดียวนะเพราะถ้าเกิดเราเป็นเฒ่าแก่แบบเป็นเจ้าของคนเดียวเนี่ยถูกไหมฮะแน่นอนอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการระดมทุนเรื่องเงินกู้แบงก์เนี่ยต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยแล้วเป็นเรื่องแปลกมากนะครับเอาผมพูดตรงในประเทศไทยนี่แหละบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะกู้เงินได้ดอกเบี้ยถูกนะฮะ 2-3% ก็กู้ได้บริษัทเล็กๆเนี่ยต้องกู้ 7% 10% หรือเผลอๆต้องไปกู้แบบชาร์จโลนเงินนอกระบบนะ 10% ขึ้นไปเนี่ยแปลว่าแบบเนี้ยขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทเล็กๆที่เป็นองค์ประกอบรุ่นใหม่ SME เนี่ยยากมากในการทำธุรกิจในยุคนี้นะครับเพียงการจดทะเบียนตลาดทรัพย์เนี่ยจะช่วยทำให้เราลดต้นทุนทางด้านการเงินนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจแปลว่าเราจะมีเงินที่ได้จากการขายหุ้นในตลาดทรัพย์เนี่ยแน่นอนมีมูลค่าแล้วก็เอากลับมาลงทุนคือแปลว่าไม่ใช่ว่าเอาเงินเข้ากระเป๋านะ
ต้องเอากลับมาลงทุนสร้างงานให้คนแล้วทำให้บริษัทโตและอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความมั่นใจแปลว่าบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยเวลาเราไปค้าขายกับใครเนี่ยถูกไหมคู่ค้าก็ดีหรือต่างประเทศเนี่ยจะมั่นใจเราว่าเราไม่ใช่เป็นบริษัทเจ้าของคนเดียวไม่รู้อยู่หรือไปเจ้าของเป็นอะไรแล้วมีปัญหานะครับเพราะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นข้อแนะนำนะครับว่าเป้าหมายของการเข้าตลาดเนี่ยไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้บริษัทของเรามีความมั่นคงแข็งแรงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำให้ธุรกิจนะครับสำหรับคนในยุคต่อไปที่ยุคใหม่เนี่ยเราจะเรียกว่าธุรกิจครอบครัวนะครับจะมี second third generation ที่สามารถมาต่อยอดธุรกิจของเราด้วยความมั่นใจว่าเรามีพื้นฐานโครงสร้างของบริษัทมี good governance ในเรื่องของระบบบัญชีระบบการเงินการระดมทุนแล้วจะทำให้นวัตกรรมไอเดีย innovation imagination ของเราเนี่ยนะฮะไม่มีข้อจำกัดเลยแปลว่าถ้าเราคิดอะไรเรามีโอกาสที่จะมีเงินทุนที่เพียงพอในการที่จะขยายธุรกิจของเราแล้วขยายไปต่างประเทศได้ด้วยไม่เฉพาะในประเทศไทยครับสิ่งที่บอสได้ยินบอสอยากสรุปนิดหนึ่งนะครับบอสคิดว่าทัศนคติสำคัญที่สุดเลยนะครับบอสเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากเข้าตลาดเพราะว่าอยากจะทำกำไรในช่วงเริ่มต้นเพิ่มมูลค่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้พี่ต้อมบอกแล้วนะครับว่าการเข้าตลาดคือการสร้างความมั่นคงอย่างแท้จริงเพื่อวัตถุประสงค์ก็คือมีคนมาช่วยเราตรวจสอบเพื่อทำให้การบริหารจัดการนั้นมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและโปร่งใสมากยิ่งขึ้นแปลว่าธุรกิจที่ดีต้องมีสิ่งนี้เป็นพื้นฐานและการเข้าตลาดคือจุดเริ่มต้นในการที่เราจะได้สิ่งนั้นนะครับวันนี้บอสคงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเรื่องที่เราคุยกันหลายๆหัวข้อเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับแล้วบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่บริษัทคุยกันเองภายในด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยในที่สาธารณชนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นวันนี้เชิญคุณอภิรัตน์ โกสโยธินมาก็เพื่อเป็นเกียรติบอสอยากให้พวกเรานะครับซึ่งเป็นแขกของบอสด้วยนะครับช่วยลุกขึ้นยืนเพื่อปรบมือนะครับขอบคุณถึงสิ่งที่พี่ต้อมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ต้อมขอบคุณมากเลยนะครับโหพี่ต้อมให้วันนี้ให้ลึกมากเลยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวกลางวันทางบริษัทอยากจะเรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกันนะครับเดี๋ยวให้น้องๆมารับพี่ต้อมขอบคุณพี่ต้อมอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโหขอบคุณพวกเรามากๆเลยนะครับครับผมบอสก็อยากจะบรีฟสั้นๆนิดนึงนะครับบ่ายโมงนะครับเราจะกลับมาสแตนบายที่นี่บอสจะช่วยจัดเก้าอี้เพื่อให้สะดวกต่อการนั่งเรียนในช่วงบ่ายจะลึกกว่านี้อีกนะครับแล้วก็มาตรงเวลาพร้อมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องของเนื้อหานะครับในระดับต่อไปเราจะได้เจอกับพี่ทัพรวิทย์หานุสาหะแล้วก็อาจารย์ธัญวัฒน์นะครับงั้นบ่ายโมงตรงเรากลับมาเจอกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณคุณโบ๊ทนะครับเอาล่ะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีนะครับผมที่ทางด้านของอีกหนึ่งบริษัทนะครับผมจะมาบอกกล่าวถึงโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับทุกท่านด้วยนะครับเชิญไอไบโอครับเชิญครับ